ท่านกลับสู่ช่วงของการสัมมนาในช่วงต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับช่วงของการเสวนา Views from Thai Market Participants นะคะความเห็นของผู้ร่วมตลาดทุนของเราในวันนี้ได้เกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนค่ะผู้ลงทุนสถาบันนะคะและก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะได้มารวมตัวกันบนเวทีนี้ถึง6ท่านด้วยกันนะคะดิฉันขออนุญาตจะเป็นผู้เรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาทุกท่านและผู้ดำเนินรายการรับเชิญในวันนี้นะคะอันดับแรกนะคะขอเรียนเชิญคุณยิ่งยงนินเสนาค่ะรองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะขอเสียงปรบมือท่านด้วยค่ะเชิญค่ะท่านค่ะค่ะท่านที่2ค่ะเรียนเชิญดร.พากรค่ะปีตาธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณอรนุชอภิศักดิ์สิริกุลค่ะนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารบริษัททิสโก้ Financial Group จำกัดมหาชนค่ะค่ะและท่านที่4ค่ะคุณวินพรหมแพทย์ค่ะผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน CIMB-Principal จำกัดค่ะค่ะท่านที่5นะคะเรียนเชิญคุณอัครพงษ์ไทยานนท์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนค่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้ดำเนินรายการรับเชิญวันนี้ไม่ค่อยสบายมีเสียงกระแอมเบาๆดังขึ้นแล้วด้วยนะคะขอเรียนเชิญคุณวรวรรณ Tarapoom ค่ะประธานกิติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดค่ะเชิญค่ะพี่บุ๋มอย่างแรกขอบ่นให้ฟังก่อนเลยนะฮะคืออยู่คอนโดเนี่ยมันดีทุกอย่างเลยแต่ว่าข้างห้องเนี่ยคือคอนโดเนี่ยจะเป็นฝรั่งพวกทูตๆอะไรมาอยู่กันเยอะข้างห้องเนี่ยเขาออกจากห้องไปแล้วก็รีโนเวทนี่วิธีรีโนเวทเขาคือทำใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นพี่ดมกลิ่นทินเนอร์มา1เดือนเต็มแล้วนะปิดแอร์ก็ได้กลิ่นเปิดแอร์ก็ได้กลิ่นกล่าวว่าถ้าไม่ตายนะมันคงติดทินเนอร์หรือไม่อย่างนั้นเวลาวันไหนที่เขามาอยู่นะฝรั่งมันกลับมาอยู่เนี่ยสิ่งแรกที่จะทำสามวันแรกคือหล่นปลาทุกวันแก้แค้นกลับเอ๊ะวันนี้เราคุยเรื่องอะไรนะโอเคนี่ก็รู้จักแล้วนะคะคุณอคุณวินคุณนุชคุณปุยแล้วก็คุณติ้งนะคะเดี๋ยวขอเรียกเป็นชื่อเล่นละกันนะคะชื่อจริงจำไม่ได้วันนี้เราจะมามีคำถามเนี่ยนะฮะหลักๆ ก็จะมีอยู่2หมวดหมวดแรกจะเป็นเรื่องการจัดการกับ disruption ของตนเองนะคะว่าจัดการอย่างไรก็หมวดที่2จะเป็นเรื่องการเป็น ecosystem ของคนอื่นนะฮะมีอยู่2หมวดแล้วก็ต้องถามคุณอรนุช2อเลยคุณอรนุชกับคุณอก่อนนะฮะก็ในยุคที่โลกมีการแข่งขันสูงคำถามเดียวกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแล้วก็มีความคาดหวังให้บจ.เนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบจ.ควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อให้บริษัทเติบโตและแข่งขันได้ในระยะยาวให้สำเร็จไม่มีเจนเตอร์แมนบีฟอร์นะจริงๆในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอะไรที่เราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะได้พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีมาตลอดต้องบอกว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาที่พยายามที่จะกระตุ้นนะคะอย่างที่บริษัทเองก็พยายามกระตุ้นผู้บริหารนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาแน่ๆนะคะแต่การมาในครั้งนี้เนี่ยนะคะมันต่างจากที่เคย เกิดในหลายๆครั้งเพราะเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนรูปในระยะที่แรงมากๆนะคะเราจะพูดถึงบล็อกเชนก็ดีเราจะพูดถึงคลาวด์เราจะพูดถึง AI Machine Learning IoT ต่างๆนะคะทุกอย่างเนี่ยรวมกันเนี่ยมันเปลี่ยนในยะที่รุนแรงมากนะคะจริงๆแล้วมันต้องบอกว่ามันเปลี่ยนในภาพที่ดีนะคะมันช่วยให้เราสามารถgather ข้อมูลได้มากขึ้นสามารถวิเคราะห์สามารถเห็นข้อมูลได้มากขึ้นเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นสร้างอินโนเวชั่นได้ดีขึ้นนะคะให้บริการดีขึ้นได้ลดต้นทุนได้นะคะได้ยังสามารถพัฒนาการบริการต่างๆได้มากมายนะคะมันได้รับมากๆเลยนะคะเพราะประเด็นก็คือถ้าใครคว้ามันได้ก่อน
แน่นอนที่สุดนะคะเราก็เข้าสู่ตลาดได้เร็วกว่าเราก็จะมีข้อได้เปรียบเราก็จะสามารถที่จะแข่งขันได้ดีกว่านะคะมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องทำนะคะมันสิ่งที่เราทำหรือเชื่อว่าบจ.หลายๆแห่งก็ทำเหมือนกันก็คือคำว่า digital transformation นะคะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะจะมากจะน้อยก็คงต้องทำนะคะทีนี้ในการทำ digital transformation เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะคะค่อนข้างยากมันไม่ใช่สิ่งที่คิดจะทำแล้วก็ทำได้เพราะครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบ upside down คือเปลี่ยน totally เลยนะคะในอดีตเทคโนโลยีเนี่ยมันมากันทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นค่อยๆพัฒนามันก็ต่อกันแบบขาดๆเกินๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่ามันเป็นข้อมูลนะคะฐานข้อมูลที่มันแบบกระจัดกระจายนะในขณะเดียวกันคือเทคโนโลยีก็กระจัดกระจายนะฮะทุกอย่างคืออยู่กัน different place หมดเลยนะฮะเราต้องเปลี่ยนเยอะมากนะฮะทีนี้ในการทำเนี่ยนะฮะวิธีการของเราก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะ aim strategy อันเดียวนะฮะเราก็พยายามพุ่งไปหา strategy อันใหม่แล้วทำ digital transformation เลยนะเนี่ยโอกาส fail มันจะสูงนะฮะเพราะหลักการพัฒนาจริงๆก็เลยใช้ลักษณะที่เรียกว่า dual strategyนะคะคำว่า dual strategy ก็คือการที่เราหนึ่งเรามี strategy ที่จะมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันอะไรที่เราจะ maintain อะไรที่เราจะ keep นะคะอะไรที่มันดีอยู่แล้วเรายังต้อง keep เพื่อ sustain ตัวเองให้ได้นะคะในขณะเดียวกันเราก็ develop เขาเรียกว่า future strategy ขึ้นมาที่เป็นตัว digital transformation แยกออกมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อให้เห็นว่าอนาคตจะมีหน้าตาอย่างไรนะคะจากนั้นก็คือทำความเข้าใจในเรื่องของขีดความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันกับขีดความสามารถที่เราต้องการสำหรับ strategy ในอนาคตนะคะเพื่อมองหาแก็บนะคะพอเราหาแก็บตรงนี้เจอเราถึงจะพัฒนาแก็บตรงนี้เท่ากับเราสามารถ drive จาก strategy จากปัจจุบันไปสู่ strategy ในอนาคตได้สำเร็จนะคะนั่นคือวิธีการที่เราทำนะคะที่จะ move up ขึ้นไปแล้วก็เชื่อว่าหลายบริษัทก็คงอยู่ใน state ลักษณะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นช้าเร็วขึ้นอยู่กับแก็บตรงนี้ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะค่อยๆปิดแก็บได้อย่างไรที่จะ move จาก strategy ปัจจุบันสู่ strategy ในอนาคตนะคะก็คงเป็นรูปแบบที่ทำกลับมาตรงที่เรามาพูดถึงในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่าในเรื่องของ environment นะคะจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงคำว่า sustainability เราพูดถึงคำยั่งยืนเนี่ย เวลาเราคิดถึงตัวบริษัทเราไม่ต้องไปมองภาพใหญ่หรอกค่ะนะฮะเพราะแล้วถ้าเราไปมองภาพของโลกมองภาพของประชาคมเราอาจจะสับสนเกินไปนะฮะแต่เพราะส่วนตัวที่มองคือการกลับมามองที่ตัวบริษัทเราเองว่าในบริษัทเราเองนั้น eco ของเราคืออะไรนะฮะเราจำเป็นที่จะต้อง take care stakeholder ของเราเนี่ยให้ครบถ้วนนะฮะเพราะ stakeholder ของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มีแค่พนักงานไม่ใช่แค่ลูกค้าไม่ใช่แค่คู่ค้าแต่ยังหมายถึงนักลงทุนนะฮะหมายถึงสังคมหมายถึง regulator นะฮะเราต้องมองให้ครบทั้งหมดนะฮะถ้าเราสามารถ optimize benefit ของ stakeholder ของเราได้เราจะ sustain นะฮะนั่นคือมุมมองคือวิธีการมองทีนี้พอเรากลับมามองตรงนี้นะคะหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วเกี่ยวอะไรกับการทำ CSR เลยนะคะเวลาเราทำ CSR ไม่ใช่ลักษณะ CSR ที่ว่าเราไปทำบุญทอดกฐินนะคะไม่ใช่ลักษณะนั้นคือถ้าเราเทียบเหมือนกับพุทธนะคะในทางพุทธเนี่ยถ้าคนแบบกระหายบุญคุณทำบุญไปเรื่อยๆนะคะทำบุญเพียงเพราะว่าจะแข่งกันบุญเราก็จะไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างที่ท่านพุทธทาสกล่าวนะคะคือการทำบุญก็คือการทำกุศลการทำกุศลคือการละการตัดถ้าเราสามารถให้คนอื่นด้วยการละการตัดนั่นหมายถึงว่าเรากำลังพัฒนาตัวเองขึ้นสู่ทางคนทุกข์อันนี้เทียบเหมือนกับทางศาสนาพุทธเช่นกันนะฮะในชนธุรกิจของเราก็เช่นกันเพราะอย่างยกตัวอย่างทางทิสโก้เราก็บอกว่าถ้าเราจะทำ CSR นั้นมันจะต้อง in process ทั้งหมดคำว่า in process ทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องหาCSR ที่มัน effective แล้วมันส่งผลต่อธุรกิจเราด้วยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการที่เราเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเลยเป็นหลอดประหยัดไฟนะฮะเราช่วยเซฟพลังงานของโลกนะฮะเราทำให้ลดเรื่องโลกร้อนในขณะเดียวกันเราก็ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วยนะคะหรือในการที่จะออกไปโซเชียลข้างนอกสิ่งที่เราทำคือเราทำ financial literacy นะฮะเราไปร่วมกับอบต.อบจ.
ทั่วประเทศนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ให้คนจนเห็นไหมคะถามว่าการทำตรงนั้นเราได้อะไรมันสุดท้ายเราก็ได้ potential client กลับมาเยอะมากนะพอหลังจากเราแนะนำเขาเราพบว่าคนที่กู้หนี้ยืมสินจำนวนมากไม่เคยรู้ว่าตัวเองจริงๆเข้าสู่ระบบได้พอเขาไปกู้นอกระบบมันแพงมากเลยแล้วเขาก็ดูแลจัดการไม่เป็นนะคะคืออันนี้ค่ะคือลักษณะที่ว่าเรา in process มันก็อยากจะฝากบจ.ทั้งหลายว่าเราควรจะคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าเราทำแล้วมัน in processนะคะในเรื่องของสังคมในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องใส่เข้าไปในกลยุทธ์ของเราด้วยนะคะว่าในกลยุทธ์ของเรานั้นเนี่ยเรามี in process พวกนี้ยังไงเท่ากับเป็นการที่เราสามารถ optimize stakeholder ของเราทั้งหมดให้สามารถ satisfy stakeholder ทุกฝ่ายนะคะเพราะว่าถ้าเราทำให้ stakeholder ทุกฝ่ายพอใจนั่นคือจุดที่เราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนที่สุดนะคะแล้วอยู่ได้อย่างแน่นอนและถาวรนะคะอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาและเต็มตัวอยู่ตลอดเวลานะคะในเกี่ยวกับ disruption ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณครับก็จริงๆคุณอรนุชช่วยเกริ่นได้ดีมากเลยเพราะว่านี่ขนาดไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับเนี่ยก็ยังออกมาตรงกันมากเลยครั้งนี้ก็ผมคิดว่าเรื่องของ sustainability อันหนึ่งก็คือเรื่องของเราต้องพยายามทำให้ธุรกิจที่เราทำเนี่ยสร้าง value คือ drive business value ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการกำหนด strategy ของบริษัทว่าทำยังไงถึงจะไม่ strategy ของเรา create value ในระยะยาวนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของ disruptive technology เนี่ยผมอยากจะให้ลองดูสไลด์หนึ่งนะครับผมขอยืมนะครับจริงๆเวลาทำงานเราก็ชอบขอยืมคนนู้นคนนี้มานะฮะโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่เป็น knowledge เนี่ยเราพูดถึงเรื่องผมยืมมาจาก IMD นะครับก็พูดถึงเรื่อง the digital vortex เมื่อตอนช่วงบ่ายท่านประสานย้อนกลับไป20ปีผมไม่ต้องไปไกลผมขอแค่3ปีก็พอนะครับปี2015คำว่า digital vortex เนี่ยหมายถึงว่าเรื่องของ digital ซึ่งจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมไรมากกว่านะครับถ้าดูตรงกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดนผลกระทบอันแรกเลยเพราะเขาติดเขา relate โดยตรงนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของ media entertainment นะครับ retail ต่างๆปี2015น่ะเจอละในขณะซึ่งธุรกิจอื่น banking นะครับ banking อาจจะยังอยู่ห่างหน่อยนะครับธุรกิจพลังงานพวก oil and gas อยู่อันดับที่11นะครับ pharmaceutical 12แต่พอย้อนหลังจากนั้นมาอีก2ปีนะครับลองมาดูตัว digital vortex จะเห็นว่าmedia and entertainment อยู่อันดับ1เลยจะต้องถูกดูดเข้าไปอยู่ในเรื่องของดิจิทัลซึ่งอันนี้ก็คือผลกระทบซึ่งพวกเราก็เห็นกันอยู่นะครับทั้งเทเลคอม financial services เนี่ยอยู่อันดับ4จะเห็นว่า vortex ที่ว่าเนี่ยภายในเวลาแค่2ปีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นเยอะมากนะครับธุรกิจพลังงานอย่างที่บ้านปูเป็นเนี่ยเราก็อยู่ในเซกเตอร์ซึ่งดูแล้วห่างหน่อยแต่ความห่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะชะล่าใจได้เพราะว่าสังเกตได้จากสปีดของมันเนี่ยเร็วมากนะครับทำยังไงคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมซึ่งค่อนข้างจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากๆจะปรับตัวได้ทันเราก็ต้องรีแอคก่อนนะครับปรับสเตรทจี้ก่อนของเราสมัยก่อนสเตรทจี้ของบ้านปูพอพูดถึงบ้านปูปุ๊บคนนึกถึงอ่อถ่านหินโรงไฟฟ้าถ่านหินอินเวสเตอร์ก็บอกเราว่าคุณต้องโฟกัสอย่าไม่ต้องไปเปลี่ยนฐานของตัวเองไม่ต้องไปไดเวอร์ซิฟายอินเวสเตอร์เป็นคนไดเวอร์ซิฟายเองเราก็เชื่อพอเชื่อแล้วพอลองดูเอ๊ะปรากฏว่าเทรนด์มันไม่ได้ออกมาแบบนั้นถ่านหินเรามีปัญหาในเรื่องของ energy trend นะครับ emerging trend ใน energy ข้อแรกก็คือเรื่องของ clean energy regulation อันนี้คือผลกระทบจากสิ่งซึ่งเกิดขึ้นจากกระแสนะครับจากเรื่องของความเชื่อของคนจากเรื่องของสิ่งที่ proof แล้วในเรื่องของ global warming นะครับพวก clean energy ออกมามี regulation มาเยอะอันที่สองคือเรื่องของ low tolerance กับ supply risk เพราะว่าคนที่ต้องการพลังงานเนี่ยไม่ต้องการที่จะอยู่นานๆต้องการที่ว่าจะปอบปวดเปิดไฟปุ๊บต้องได้ต้องมีไฟทุกคนจะต้องสามารถ get access to energy ได้เพราะฉะนั้นจะมันมีผลกระทบเป็นช่วงเลยจากโรงไฟฟ้าก็ต้องมาถึงคนที่ supply เชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าอันที่สามคือเรื่องของ revolution ในเรื่อง digital interconnectivity
ก็เป็นเรื่องอย่างที่คุณอรุณได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมี sustainability ของ energy เนี่ยคุณต้อง achieve 3อย่างคือต้อง affordable reliable แล้วก็ eco friendly นะครับ3อย่างต้องไปด้วยกันด้วยอันใดอันหนึ่งมีขาดอันใดหนึ่งไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาดูว่า response ของเราคือเราก็เปลี่ยนตัวเองจากการเป็นโฟกัสที่โคเราก็บอกว่าผมจะต้องในปี2020เนี่ยเราเซต target ว่าเราต้องเป็น greener and smarter company ทำยังไงนะครับคำว่า greener ของเราก็มีตั้งแต่เรื่องของ expand ในเรื่อง smart energy นะครับตั้ง target ของ renewable energy ให้มี percentage ที่ใหญ่ใน portfolio ของเราในการเติบโต diversify ไปแก๊สที่เราไปลงทุนอยู่ในนอร์ทอเมริกานะครับรวมทั้งถึงเรื่องโปรโมทในเรื่องของ high efficiency low emission โรงไฟฟ้าถ่านหินรุ่นใหม่ๆเนี่ยประสิทธิภาพดีแต่ว่าถ้ายังเรายังไม่ได้ลงทุนตรงนี้สักทีเนี่ยความดีมันก็ยังไม่ออกมานะครับเราก็มุ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของ greener นะครับ smarter ยังไง smarter เราดูในเรื่องของ financial engineering คือการลงทุนสมัยก่อนเราต้องเดินหน้ากับไปซื้อกิจการไปซื้อเหมืองไปซื้ออะไรต่างๆแต่นี่เราก็ดูว่าเราจะลงทุนผ่านฟันยังไงที่เราไปลงทุนในแก๊สที่ US นะครับหรือเวนเจอร์สตรัคเจอร์เป็นยังไงเวลาที่เราลงทุนในธุรกิจซึ่งเป็นสมาร์ทต่างๆเราต้องคุยกับคนซึ่งเป็นสตาร์ทอัพเราจะมีสตรัคเจอร์ยังไงที่ลงที่ทำงานด้วยกันกับเขาทำให้เขามีซัพพอร์ตจากเราในขณะซึ่งเขาก็ยังมีฟรีดอมในการที่จะคิด develop อะไรใหม่ๆนะครับรวมทั้งเรื่องของโลจิสติกส์ซึ่งก็เป็นไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีการขนส่งสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นโลจิสติกก็จะเป็นอีกแอเรียหนึ่งที่จะเติบโตนะครับเราก็มาดูว่าแต่ก่อนนี้เราก็โฟกัสในธุรกิจอัพสตรีมหรือไม่ก็ดาวสตรีมแต่เราขาดความเชื่อมต่อใน value chain เพราะเราถ้าเราอยู่ในเชื่อมต่อใน value chain ได้มันเหมือนกับเป็นการ hedge ในตัวเองว่าถ้าตัวหนึ่งดีอีกตัวหนึ่งอาจจะไม่ดีนักแต่ว่าผล overall แล้วก็ยังดีนะครับอย่างเช่นถ่านหินกับโรงไฟฟ้าถ่านหินราคาถ่านหินสูงโรงไฟฟ้าอาจจะกำไรน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังก็ถ้ามันก็ยัง hedge ในตัวเองถ้าเกิดราคาถ่านหินไม่ดีโรงไฟฟ้าก็ยังได้กำไรดีนะครับเราก็พยายามที่จะให้มันมี portfolio ซึ่งมัน hedge กันในตัวเองได้แล้วอย่างที่คุณอรนุชว่าเราก็ไม่ได้โฟกัสในธุรกิจใหม่อย่างเดียวนะครับธุรกิจเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ดูว่าเราจะเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยยังไงอย่างเช่นในเหมืองเนี่ยแต่ก่อนผมก็ใช้เครื่องใช้น้ำมันในการขนส่งต่อไปผมเปลี่ยนฟลีตพยายามใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเราก็มีคอนเซปต์เรียกว่าเป็นโซล่าไมนิ่งนะครับแล้วก็เราก็ศึกษาดูว่าในออเปอเรชั่นของเราแอคทิวิตี้อะไรซึ่งมันต้องมีการทำบ่อยๆมี repetition เยอะๆเนี่ยเราก็ดูว่าเราใช้โรบอติกเข้ามายังไงนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของ Big Data Analytics ซึ่งเราใช้ในธุรกิจแก๊สที่สหรัฐพวกนี้คือเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วดูว่าจะ enhance competitiveness ของเรา enhance efficiency ของเราในการทำงานได้ยังไงนะครับในธุรกิจที่เป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ smart ต่างๆนะครับเรื่องของ smart community เรื่องของ EV นะครับ electric vehicle พวกนี้เราก็ศึกษานะครับทั้งหมดนี่คือสิ่งซึ่งเป็น ecosystem ของเราว่าเราพยายามที่จะให้ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันกับธุรกิจใหม่ซึ่งมีอยู่เนี่ยซึ่งเรากำลังพยายามกรูมขึ้นมาอยู่ได้ใน ecosystem ซึ่งมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถามว่า set strategy แล้วแต่ how to make it เนี่ยตอนนี้ยากเราก็เลยดูว่าทำยังไงถึงจะทำให้เปลี่ยนจากการที่เรา move ในธีมที่เป็น greener and smarter มาเรื่องของ sustainability ได้นะครับก็คือเราใช้ corporate value ของเราที่เรียกว่า Banpu spirit นะครับในเรื่องของ care integrity synergy กับ innovation ทั้ง4 value เนี่ยคือสิ่งซึ่งเราใช้ในการขับเคลื่อนในการผลักดันให้เกิดเพราะว่าถ้ามี4 value นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะmove จากฝั่งซ้ายที่เป็น strategic theme ให้มาสู่เรื่อง sustainability ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าในแต่ละ value ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ reliability เราจะทำยังไงนะครับทั้งธุรกิจถ่านหินทั้งธุรกิจไฟฟ้านะครับซึ่งผมก็คงจะไม่ได้ go into detail ในนี้
กลับมาเรื่องของ sustainability ว่าแล้วเราลิงก์เรื่องของ sustainability ในแง่ของ strategy หรือเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวหรือจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราอิงกับ stakeholders หลายรายไม่ใช่เฉพาะ shareholders หรือ investor อย่างเดียวนะครับตามเหมืองที่เราอยู่ operation ของเราเนี่ยเราดีลกับชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นโรงไฟฟ้าก็เหมือนกันเราดีลกับกลุ่มที่เราจำเป็นที่จะต้องให้การดูแลให้การเอาใจใส่เข้าใจนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับเพราะเราเชื่อว่าการเติบโตในธุรกิจเนี่ยมันต้องเติบโตควบคู่ไปกับการได้รับการยอมรับจากสังคมจากคอมมูนิตี้ที่เราอยู่เพราะฉะนั้นทุกที่ที่เราไปเราจะเน้นเรื่องนี้มากนะครับตัวอย่างนี้ก็คือเราได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดาวโจนส์ Sustainability Index อยู่4ปีติดต่อกันนะครับรวมทั้งในระดับ Gold Class แล้วก็เราเป็น Industry Mover ในธุรกิจที่เป็นเรียกว่าเป็น Coal and Consumable Fuels นะครับรวมทั้งเราก็ได้ Recognition จากทั้งตลาดหลักทรัพย์และก็ทั้งจากก.ล.ต.ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำมาแต่สุดท้ายมันกลับมาตรงที่ว่าจาก effort ต่างๆจาก strategy ที่เราเดินเนี่ยเรากลับไปดูว่าแล้วตัวต้นน้ำจริงๆคือ vision กับ mission ของบริษัทเนี่ยตอบโจทย์นี้หรือเปล่าคือบางครั้งเราเปลี่ยนไปหมดเลยแต่พอมาดูแล้วเอ๊ะ vision กับ mission ของเรามันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเราก็เลยกลับมาทบทวน vision กับ mission ของเรานะครับว่าสิ่งที่เรามองไว้เมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วกับณเวลานี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งเพราะผลก็ออกมาว่าตัว vision กับ mission statement ของเราที่เราเปลี่ยนใหม่นี่คือเรามุ่งเน้นการเป็น integrated energy solutionsนะครับมีเรื่องของเน้นเรื่อง innovation technology แล้วก็ sustainability ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานมีคนซึ่งพร้อมที่จะ drive บริษัทไปด้วยกันครับก็เราอาจจะเร็วเกินไปที่เราจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จหรือยังแต่ผมคิดว่าดูจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผมว่าเราก็กำลังเริ่มมองเห็นอะไรชัดขึ้นนะครับว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นดิเรกชันเดียวกับหลายๆบริษัทที่กำลังทำอยู่ในเวลานี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะก็ไอเกือบตายตะกี้นะฮะก็ทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้สรุปมาว่าอย่าได้อย่างนี้นะคือของทางคุณอรุณเนี่ยมีการหา strategy ใหม่นะฮะเพื่อรองรับทั้งเรื่องของdigital disruption ทั้งหลายแล้วก็กับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะฮะโดย strategy นั้นเนี่ยทำเป็น dual track ก็คือดูภายในของตนเองด้วยนะฮะว่าภายในเนี่ยมีอะไรของเก่าที่มันยังเดินไปได้นะฮะก็คีปอันนั้นไว้แล้วก็ดูเทรนด์ในภายภาคหน้าว่าจะมีของใหม่อะไรเข้ามานะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่ามีการที่กลับมามองภายในบริษัทเองนะซึ่งพี่ตู่คิดว่าคงจะมองว่าทรัพยากรทั้งหมดความสามารถ capacity ซึ่งทรัพยากรนี่ก็รวมถึงคนด้วยนะฮะว่าจะรองรับอะไรได้ซึ่งนี้ขอเน้นเลยนะฮะว่าบางทีเราอยากจะวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้แต่เราไม่ได้กลับมาดูข้างในเราไม่มีทางจะเปลี่ยนอะไรได้จากพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยอย่างนี้นะก็คือมีไทมิ่งน่าจะมีไทม์เทเบิลว่าอะไรเมื่อไหร่จะต้องได้ผลอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคุณค่าต่อสังคมทั้งหลายเนี่ยก็ดูด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดนะฮะซึ่งไม่ได้เฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นหรือพนักงานก็รวมไปถึงลูกค้าและสังคม Public as well ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือในสิ่งที่ทำได้นั้นก็กลับมาเกิดประโยชน์ทางอ้อมให้กับบริษัทด้วยนะฮะส่วนในส่วนของคุณออเนี่ยมีแนวคิดที่คล้ายกันนะฮะโดยที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านนั้นน่ะมันจะกระทบอะไรบริษัทบ้างแล้วก็มีความมุ่งหวังที่จะทำให้ธุรกิจที่บ้านปูทำเนี่ย create value ในระยะยาวให้กับบริษัทนะคะแล้วก็พูดถึงมี
แนวคิด3อย่างคืออะไรที่มันจะประสบความสำเร็จได้นั้น1 affordable นะฮะอันที่2 reliable อันที่3มัวแต่ไออยู่จำไม่ได้อะไร eco friendly นะหูอื้อเลยตะกี้แล้วก็เลยทำให้เปลี่ยนโฟกัสจากการทำถ่านหินแต่เพียงอย่างเดียวนะเป็นพลังงานเนี่ยก็มาเป็นgreener smarter energy นะคะแล้วก็มีการปรับ strategy เพื่อรองรับทั้งสองกระแสนะทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อความรับผิดชอบต่อสังคมกับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ท่านยกมามีการใช้ big data ทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้เวลาที่ดูในเรื่องดูแลสเต็กโฮลเดอร์นี่จะเหมือนกันนะฮะแต่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากลักษณะของสถาบันการเงินก็คือการที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้านนะฮะในสถานที่ที่ตนเองไปหรือมีตั้งพื้นที่นะฮะของโรงงานหรืออะไรอยู่เนี่ยนะคะเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือจากการทำทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ก็ต้องเอากลับมาดูว่าสิ่งที่ทำอะไรและสิ่งที่เกิดข้างหน้านี้เทียบกับนโยบายเดิมที่มีอยู่นะฮะ strategy vision mission ที่มีอยู่เนี่ยต้องกลับไปปรับไหมเพราะ vision mission นี่อาจจะมาสัก 4-5 ปีทีมาดูทีนะฮะค่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปนะต้องถามพี่ติ้งกับน้องวินนะคะพี่ติ้งกับน้องวินพี่ติ้งจากกบข.กบข.อย่ามาแย่งบริหาร mandatory provident fund หมดนะยังงอนอยู่นะเรื่องนี้พี่ติ้งน้องวินคำถามเดียวกันคือในการบริหารเงินให้ลูกค้าเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินในระยะยาวเนี่ยได้นำเรื่อง disruption มาทำอะไรบ้างใน4เรื่องนี้นะฮะจำให้แม่นนะถามได้รอบเดียวเดี๋ยวถามแล้วไม่เหมือนอันแรกคือเอามาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนของผู้จัดการกองทุนนะหรือของนักวิเคราะห์อันที่สองวิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอันที่สามการบริหารจัดการบุคลากรภายในมีการ manage ทรัพยากรอย่างไรนะฮะอันที่สี่การทำให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าเนี่ยทุกกลุ่มวัยมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการค่ะถ้าคนแก่ก่อนก็จะพูดก่อนแล้วพูดก่อนแล้วไม่ต้องวัยนะครับก็ชิงพูดก่อนนะครับคำถามยาวมากเดี๋ยวลืมว่าถามอะไรนะครับก็เรียนว่าdisruptionเนี่ยกระทบผู้ลงทุนนะครับในหลายเรื่องนะครับทั้งในมุมของหลักทรัพย์ที่จะไปลงทุนนะครับกระทบตัวเศรษฐกิจแล้วก็กระทบจริงๆกระทบองค์กรด้วยนะครับคราวนี้ในสี่หัวข้อใหญ่ที่พี่ตู่ถามมาเนี่ยเราจัดการอย่างไรบ้างนะครับถ้าไล่จากหัวข้อแรกก่อนคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับก็อยากจะเรียนว่าตัว disruption เนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรงนะครับถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ากิจการใหม่ๆอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยจะใช้ทุนน้อยนะครับแล้วก็ใช้คนน้อยด้วยขณะที่ว่าอุตสาหกรรมที่เก่าๆที่ถูกทดแทนเนี่ยจะลงทุนมากกว่าใช้คนมากกว่าดังนั้นเนี่ยผลกระทบในขั้นต้นนี่ก็คือว่าโดยทั่วไปครับเศรษฐกิจอาจจะโตช้าลงนะครับในช่วงเปลี่ยนถ่ายซึ่งในอดีตขึ้นในอดีตเนี่ยเวลามีปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็ตามอาจจะกินเวลาเป็น40-50 ปีหรือนานกว่านั้นนะครับในงวดนี้ก็คงกินเวลานานทีเดียวนะครับอาจจะไม่นานเท่านะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่หนึ่งก็พอเศรษฐกิจโตช้าลงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็คงลำบากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือว่าในมุมของธุรกิจต่างๆเนี่ยเราคงอยากจะไปอยู่ในธุรกิจที่คิดว่ามีแนวโน้มเติบโตดีนะครับหรือว่าธุรกิจที่อาจจะถูกผลกระทบหรือมีการจัดการได้ดีนะครับคราวนี้ในเรื่องกลยุทธ์เราทำอะไรบ้างนะครับในเรื่องแรกเราพยายามจะดูว่าในหน้าของเรียกว่าเป็น thematic investment นะครับไปดูว่าอุตสาหกรรมไหนที่มีโอกาสใหม่ๆขึ้นมานะครับหรือใครก็ตามที่อาจจะถูกกระทบแต่เขาปรับตัวดีนะครับแล้วก็ดูภาพใหญ่ก่อนเพื่อจะมานั่งดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับเราควรจะเน้นไปที่จุดไหนอย่างไรนะครับตัวเราเองเนี่ยเราก็มีการที่ว่าเรา flexible ขึ้นนะครับเรามีการทำสิ่งที่ทำในการลงทุนคือ asset allocation นะครับไปอยู่ในหลักทรัพย์อะไรบ้างแล้วก็เท่าไหร่เรามีการปรับไอ้ตัว framework ก็คือว่าโดยที่ดูตามวงจรเศรษฐกิจนะครับซึ่งแต่ละช่วงเราอาจจะมีการลงทุนไม่เหมือนกันแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยเราก็มีการทำที่เรียกว่า tactical allocation ด้วยนะครับก็คือมีการปรับตัวตามสภาพซึ่งก็เรียนว่าณปัจจุบันนี่ก็จะปรับค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ก็คือในด้านของปัจจัยภายนอกนะครับว่าเราคำนึงถึงอะไรบ้าง
ในแง่ตัวองค์กรเองนะเรียนว่าเราก็พยายามจะนำตัวเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับเรามีการนำ data จากหลายๆแหล่งนะครับยังไม่ถึงกับเป็น big data แต่ว่าก็คือพยายามจะมา develop โมเดลข้างในขึ้นมาแล้วก็ดูว่าตลาดเนี่ยจะถูกกระทบจากอะไร sentiment เป็นอย่างไรบ้างเพื่อมาประกอบเป็นการตัดสินใจนะครับแล้วก็ใช้เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลในการวิเคราะห์ก็ดีขึ้นเราก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาการวิเคราะห์ถึงการลงทุนของเราเนี่ยว่าเรามี expose กับเซกเตอร์ต่างๆหรือปัจจัยต่างๆในหลายๆมุมเนี้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อจะประมาณได้ว่าถ้าบางส่วนถูกกระทบแล้วมันจะรุนแรงไม่รุนแรงแค่ไหนอันนั้นเนี่ยเป็นภาพใหญ่นะครับภาพย่อยลงมาเนี่ยที่พี่ตู่ถามข้อ2บอกว่าแล้วเราเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างไรนะครับก็เรียนตรงๆว่าเลือกหลักทรัพย์ไม่ยากมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ลักษณะที่เป็นThematicก็คือดูแล้วอุตสาหกรรมไหนเป็นควรจะถูกหรือไม่ถูกกระทบนะครับผมขอยกตัวอย่างอย่างตอนปอดแววอุตสาหกรรมครั้งก่อนๆ นะครับสมัยก่อนนะมีการเดิมใช้รถม้ากันอยู่นะครับไม่มีการเปลี่ยนใช้รถยนต์นะครับช่วงแรกๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในอเมริกาเองเนี่ยมีบริษัทรถยนต์เนี่ยมากกว่า100บริษัทปัจจุบันเหลืออยู่แค่3ถึง4บริษัทนะครับซึ่งถามบอกว่าโอเคแล้วจะเลือกได้ถูกต้องหรือง่ายแค่ไหนก็ยากมากนะครับแล้วก็เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่อยู่ในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเคี่ยวมากนะครับต้องใช้ศัพท์นั้นนะครับก็คือต่างประเทศเนี่ยเขาจะทำ IPO ช้ามากนะครับเขาจะมาขายตรงกับสถาบันก่อนแล้วขณะที่เป็นเหมือนกับเป็น private placement แล้วออกทรานซ์ใหม่ๆมาเกือบทุกปีนะครับหลายบริษัทเองเนี่ยก็มีการบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการออกหุ้นประเภทที่เป็นมี non voting right นะครับออกหุ้นที่ห้ามโหวตนะครับคุณซื้อได้อย่างเดียวนะครับก็มีเยอะด้วยนะครับหลังๆก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยพอดูยากเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยสำคัญที่เราดูอยู่คือว่าเราจะมาดูเรื่องความยั่งยืนด้วยครับนอกเหนือจากในแง่ของธีมาติกว่าอุตสาหกรรมไหนนะครับจะมานั่งดูว่าในแง่ของกิจการต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยใครที่สามารถที่จะสร้างไอ้ตัวcompetitive edgeระยะยาวได้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็คิดว่าการที่เขามีจุดนี้ก็จะสามารถทำให้เขาประสบผลสำเร็จระยะยาวได้นะครับก็เป็นการที่เราจะมาเน้นแล้วก็คิดว่าผู้บริหารสถาบันทุกคนแล้วก็จริงๆกับทรัพย์ก็พยายามช่วยด้วยคือการมาเน้นเรื่องของ sustainability เพิ่มขึ้นมากๆนะครับในเรื่องที่3ที่พี่ตู่ถามคือเรื่องของบุคลากรภายในนะครับก็เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าคนในแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะมีวัฒนธรรมต่างกันนะครับเจเนอเรชันต่างๆกันเนี่ยก็เรียนว่าวัฒนธรรมก็ต่างนะครับเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะเป็นมัลติทาสกิ้งก็คือทำหลายอย่างพร้อมกันนะครับให้ทำอย่างเดียวไม่ได้นะครับทำไม่เป็นนะครับแล้วก็จากเห็นผลงานเร็วนะครับนั่นก็คือถ้าขี้เบื่อนะครับอาจจะเปลี่ยนงานเร็วเอนเกจเมนต์ต่ำนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเราคงไปเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละเจเนอเรชันคงไม่ได้หรือคงยากมากนะครับสิ่งที่พยายามทำอยู่ก็คือว่าก็คือต้องบริหารจัดการนะครับในแง่ของคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ทางกบขพยายามทำอยู่คือว่าหางานที่เขามีการเรียนรู้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำสิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งพอสามารถที่จะคีพให้เขาท้าทายได้เนี่ยเขาจะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเหลือไม่ท้าทายแล้วไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่นะครับแล้วก็ในมุมขององค์กรเองก็เรียนว่าเด็กรุ่นใหม่นี้มีข้อดีมากเหมือนกันนะครับเขาจะมีพื้นฐานที่ดีมากในด้านของ quantitative skill และด้านของ coding นะครับดังนั้นการที่เราจะทำอะไรใหม่ๆและใช้พวกนี้ช่วยเนี่ยก็จะค่อนข้างดีนะครับก็ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องการจัดการนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือว่าทำอย่างไรให้ผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆเนี่ยมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงนะครับก็อยากจะเรียนว่าเรามีการพัฒนา channel ต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นโมบายไซต์นะครับนอกเหนือมาจากสื่อเดิมๆนะครับซึ่งผมคิดว่าข้อดีของเทคโนโลยีก็คือว่า1ก็คือถูกนะครับและ2คือว่าสามารถจะเข้าถึงกลุ่มต่างๆและเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆเราก็ทำมานานแล้วนะครับในแง่ของการที่ว่าพยายามจะเข้าถึงในแต่ละกลุ่มเพราะในหลายขนาดจะอาจต้องสื่อในแมสเสจที่มีจุดมุ่งเน้นต่างกันนะครับแต่เทคโนโลยีนี่ก็ทำให้เราสามารถจะทำได้effective ขึ้นแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
ครับก็ผมอาจจะคุยใน2มุมก่อนนะมุมแรกก็คือว่าสิ่งที่เกี่ยวกับลูกค้านะว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยนิรับเรียนยังไงก็ถ้าท่านนึกภาพออกอุตสาหกรรมกองทุนเนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองลูกค้าอยากได้กองทุนก็เดินไปแบงค์นะครับแล้ววันดีคืนดีแบงค์ก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองว่าสาขาน้อยลงท่านจำได้เนี่ย CIMB แบงค์บริษัทญาติผมเนี่ยนะครับปิดสาขาก่อนใครเลยเมื่อ3ปีที่แล้วต้องปิดสาขาก่อนใครเนี่ยก็โดนนินทาว่าเอ๊ะแบงค์นี่เจ๊งหรือเปล่านะครับกลัวว่าตอนนี้หลังๆแบงค์พี่ๆก็ปิดสาขากันทยอยปิดสาขากันเยอะมากขึ้นเพราะลูกค้าใช้บริการสาขาน้อยลงแล้วก็ใช้บริการออนไลน์มากขึ้นผมเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งเราจะเห็นจากธุรกิจกองทุนก็คือว่าลูกค้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเราทานอาหารนะครับคนที่เป็นแบบ อยากทานอาหารฝีมือเยี่ยมๆจากเชฟมิชลินสตาร์เนี่ยก็ต้องยอมจ่ายตังค์แล้วก็ไปร้านดีๆแพงๆคนที่อยากจะทานอะไรเร็วๆก็จะไปแบบฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าเราก็คงประมาณว่าคนที่อยากจะได้บริการแบบที่เป็นฮิวแมนทัชมีตังเป็น50ล้าน100ล้านก็คงอยากได้คนมาดูแลแต่ลูกค้าที่เป็นแมสหน่อยก็อาจจะใช้ออนไลน์มากขึ้นก็เป็นเทรนด์ซึ่งอาจจะเห็นลูกค้า2กลุ่มนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จริงไม่ได้เตรียมแต่ทางกรทแต่ผมชื่นชมสิ่งที่กรทอินิเชียตขึ้นมาเรื่อง Wealth Advice for All ว่าผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเราอยากเห็นลูกค้าบริหารเงินโดยมองเป็นพอร์ตมากกว่ามองเป็นชิ้นๆ นะครับผมก็สงสัยมาตลอดว่าผมเนี่ยเงินตัวเองนะครับซื้อกองทุนแล้วผมก็ทิ้งไปอย่างนั้นนานๆดูทีนึงลูกค้าผมซื้อกองทุนผมเนี่ยดูทุกวันนะครับดูทุกเดือนดูทุกวันนั่งเฝ้าติดตามว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ลงไม่ขึ้นนะครับย้ายลูกค้าลงกองทุนแล้วก็ลงเป็นพอร์ตดูภาพรวมของพอร์ตว่ามันโตยังไงมากกว่ารูปชิ้นๆผมว่าถ้าเราสอนเขาเรื่องพอร์ตคงดีขึ้นนะครับนี่ในมุมลูกค้ามุมนึงซึ่งเรามองข้ามไม่ได้คือเรื่องของเอจจิ้งโซไซตี้แล้วก็ทางรัฐบาลนี่กำลังทำเรื่องกปช.ขึ้นมานะครับผมอ่านหนังสือเล่มนึงเล่มนี้เนี่ยพี่ตู่กำลังใช้เป็นที่ลองเขียนอยู่นะครับหนังสือชื่อนัชนะครับผู้ใหญ่ทุกท่านได้อ่านเล่มนี้นะครับคนเขียนได้รางวัลโนเบลนะครับหนังสือชื่อนัชเนี่ยคนเขียนเล่าว่าเวลาเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเศรษฐศาสตร์จะใช้ assumption ว่าทุกคนมีเหตุผลในการตัดสินใจความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราหาเหตุผลค่อนข้างยากตัดสินใจเรื่องมันทำได้ยากเช่นนะครับถ้าท่านจะเลือกระหว่างลาเต้เอสเปรสโซ่หรือว่าคาปูชิโน่ท่านเลือกง่ายเพราะว่าเราเห็นผลทันทีว่ากาแฟที่เราเลือกออกมาหน้าตาแบบนี้รสชาติแบบนี้ถ้าท่านให้ลูกค้าเลือกว่าฉันจะจัดแผนเพื่อเกษียณยังไงเนี่ยยากมากครับ1กว่าจะเห็นผลก็อีกหลาย10ปี2ลูกค้ามีข้อมูลที่จะตัดสินใจในวันนี้3เขาไม่รู้หรอกว่าหุ้นตราสารนี้ต่างกันอย่างไรนะครับเลือกไปแล้วผ่านไป3เดือนหุ้นตกก็เดือดร้อนนะครับสิ่งที่หนังสือนัชสอนแล้วผมชอบมากคือว่าเราต้องช่วยกันเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็น choice architect ก็คือพยายามหาทางเลือกเหมือนที่ต้อนลูกค้าเข้าทางเลือกที่เราคิดว่าดีที่สุดกับเขานะครับอย่างในกปช.ก็จะมีเรื่องของ default option ว่าเนี่ยควรจะเป็น option ซึ่งดีกับเขาแล้วที่เลือกไปแล้วไม่ใช่ว่า default อย่างปัจจุบันคือไปตราสารหนี้ 100% อันนี้เป็นสิ่งที่เราคงต้องช่วยกันคิดว่าการที่ลูกค้าต้องตัดสินใจเลือกซึ่งยากมากๆอย่างแผนการออมเพื่อเกษียณเนี่ยผมว่าลูกค้าทำไม่ได้นะมันก็มีการศึกษาว่าลูกค้าทำไม่ได้ก็ต้องหาทางตอนให้เขาเลือกในทางซึ่งมันน่าจะดีกับเขามากกว่านะครับนั่นคือฝั่งลูกค้าฝั่งจัดการกองทุนเนี่ย disruption ก็มีเยอะนะครับผมยกตัวอย่างแค่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกคือการใช้ ETF นะครับในโลกของเราใน10ปีที่ผ่านมา ETF มันมีผลกับเรามากนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่า flow ของเงินเนี่ยเข้า ETF เป็น trillion นะครับแต่เงินออกจาก active fund ก็เป็น trillion เหมือนกันก็เป็นการโยกเงินจากของที่เป็นแอคทีฟไปเป็น ETF ETF เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นการลงทุนใน asset class ที่ง่ายและถูกแต่ว่าคนใช้ ETF ในเชิงของการเข้าเร็วออกเร็วค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้ถ้าท่านดูย้อนหลังปีนี้ year to date เนี่ยทำไม EM เกิดใหม่ถึงเงินออกนะครับก็เพิ่มส่วนหนึ่งคือคนลดน้ำหนักของเกิดใหม่ผ่าน ETF พร้อมๆกันแล้วทำไมหุ้นจีนถึงเงินเข้าทั้งที่หุ้นโตนะครับแต่หุ้นจีนเงินเข้าเพราะว่าปีนี้ MSCI Emerging Market เพิ่มน้ำหนักจีน A share 5% ก็มีเงินไหลเข้าจีนปรับน้ำหนักตามอัตโนมัติแล้วใน 100% ใส่จีน 5% ก็ต้องชาวบ้านก็โดนเบียดหมดรวมทั้งไทยด้วยก็เป็นหนึ่งเหตุว่าทำไมไทยเงินออกนะครับเวลาเขาขายเนี่ยเขาก็ขายเหมาแผงหุ้นเราดีไม่ดีก็ตามนะครับเขาก็ขายพร้อมกันหมดเพราะว่าถ้าเซ็ต50คือสายขายเซ็ต50ขายเหมาแผงหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้น ETF มีผลกับเรามากมันทำให้ตลาด
บทจะเหวี่ยงก็เหวี่ยงเยอะคือขึ้นได้แรงลงได้แรงนะครับเรื่องที่2ก็คือผมคิดว่าบ้านเราจะเห็นไม่ชัดผมเองก็ไม่ค่อยมีข้อมูลแต่คิดว่าการใช้โรบอทเทรดดิ้งก็จะมีผลมากขึ้นถ้าท่านดูตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตลาดนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์หรือว่านัสดักเนี่ยก็มีแฟลชแครชคือลงแรงๆด้วยเรื่องของการทำคำสั่งล่วงหน้าในพวกแบบโรโบไว้แล้วนะครับเรื่องที่3ที่ผมคิดว่าอาจจะมีผลบ้างเหมือนกันแล้วคือเรื่องของการใช้single stock futures และเป็นบล็อกเทรดนะครับก็ทำให้ราคาหุ้นมันผลได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วมัน leverage เยอะนะครับก็คนก็เริ่มเป็นห่วงว่ามีราคาหุ้นบางตัวในช่วงที่ผ่านมาผมไม่เอ่ยชื่อนะครับก็มีราคาติดฟลอร์หลายวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเกิดจากเหตุพวกนี้ผมเองก็ไม่มีข้อมูลลึกๆแต่ว่าบางทีเวลาผมเจอลูกค้าซึ่งเจ้าของเงินเป็นคนออมเพื่อเกษียณเนี่ยเขาก็จะถามผมว่าคุณวินเราลงทุนในหุ้นเพื่ออะไรผมบอกว่าก็เป็นเจ้าของกิจการไม่ใช่หรอพี่ตู่ก็สอนผมมาตั้งแต่ผมยังเด็กว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยเราเป็นเจ้าของกิจการนะครับนะครับแต่แล้วทำไมราคาหุ้นเป็นแบบนี้ล่ะคือมันลงติดฟลอร์กิจกัน3วันเนี่ยมันเจ๊งเหรอครับผมบอกเปล่าถ้าดูดีๆมันไม่ได้เจ๊งนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผลอื่นมากระทบตัวมันนะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่กระทบตัวเราในเรื่องของdisruption ของการบริหารกองทุนนะครับก็มีเรื่องของETF นะครับเรื่องของRobo Trading แล้วก็เรื่อง Block Trade ที่ใช้ Skill Stock Futures นะครับสุดท้ายเรื่องของคนนะครับก็อย่างที่พี่ติ้งบอกก็คือเด็กรุ่นใหม่ก็มีประมาณนั้นนะครับก็ผมก็มีหน้าที่ทำให้ลูกน้องผมแฮปปี้ในทีมงานนะครับผมโชคดีที่ทีมผมไม่ใหญ่มากหน้าที่หัวหน้าคืออะไรลูกน้องต้องแฮปปี้อยู่ทำงานแล้วมีความสุขเราต้องชาเลนจ์เขาต้องให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเข้าถึงเราได้ไม่มีเลเยอร์ระหว่างกันนะครับการบริหารเด็กรุ่นใหม่ไม่ง่ายนะครับผมก็คอนเฟิร์มที่พี่ติ้งบอกนะครับก็ไม่ง่ายแต่ก็ผมคิดว่าถ้าเราใส่ใจดูแลเขาแล้วก็ชาเลนจ์ตัวเขาให้งานที่เขารู้สึกว่าเขาชอบแล้วก็ผมคิดว่าอันนึงเด็กรุ่นใหม่ที่เขาสนใจนะครับบางทีนอกจากเรื่องเงินนะครับก็คือเรื่องของ recognition ผมพบว่าเด็กผมหลายคนเนี่ยที่เขาคาดหวังก็คือคาดหวังของการ recognize นะครับบางทีผมก็แกล้งบอกงานนี้พูดแทนพี่หน่อยนะครับพอเขาไปพูดแทนผมแล้วฟีดแบคดีเนี่ยเขาก็แฮปปี้กลับมานะครับงานนี้ลูกค้ารายนี้เป็นผู้ใหญ่นะไปหาลูกค้าคนนี้แทนพี่หน่อยพอเขาไปลูกค้าแฮปปี้เขาก็ฟีดแบคดีเขาก็รู้สึกดีนั้นก็การที่เราเหมือนกับแอสไซน์งานบางอย่างซึ่งให้เขาชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็เหมือนกับให้เขาได้รับการเรคคอกไนซ์จากลูกค้าหรือจากคนอื่นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นตัวช่วยให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาแฮปปี้กับงานมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็พยายามมากว่าในออฟฟิศผมต้องไม่มีการตีกันข้างในครับมีอะไรก็คุยกันได้นะครับแล้วก็เล่นกันได้เป็นพี่น้องคุยกันได้ก็อายุเราค่อนข้างใกล้เคียงกันในออฟฟิศเป็นรูปเป็นข้อดีหรือเปล่านะครับลูกค้าชอบบ่นว่าทำไมทีมคุณวินดูอายุน้อยจังเลยผมก็อาจจะมีคนหน้าเด็กหลายคนนะครับก็อายุไม่น้อยแล้วครับแต่ว่าหน้าเด็กอะไรนะครับตอนน้องวินพูดเนี่ยหลายตัวอย่างที่พี่แสบสันมากเลยอ๋อเหรอครับอายุนะฮะก็ต้องเดี๋ยวสรุปของน้องวินก่อนนะฮะใกล้ๆก็คือว่าเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยน้องวินพูดไปจนถึงกลยุทธ์ในการที่จะออกแบบพอร์ตให้ลูกค้าไปได้ถูกต้องก็ขอบคุณกลต.นะฮะที่มีโปรแกรม Well Advice for All ก็คือการแนะนำเรื่องของการที่จะมีความมั่งคั่งให้สมกับแต่ละคนนะฮะกับทุกกลุ่มอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่อง disruption ต่างๆมันไม่ได้มาเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของenvironment social responsibility แต่ว่ามันมาในเรื่องของ aging society ด้วยนะฮะก็นวินเพิ่มมันนี้มานี่ก็มีอยู่3เรื่องที่วินเห็นว่าเป็นเรื่อง disruption ก็คือเรื่องของ ETF นะฮะก็ ETF นี่คือเป็น disruption ในตลาดทางด้านพฤติกรรมการซื้อขายและรวมถึงพี่เติมให้คือเป็น disruption ของ active manager หรือเปล่านะฮะอันที่2ก็คือเรื่องของ robotech ใช่ไหมฮะใช่ปะคุณใช้คำว่า robotech robot trading อ๋อ robot trading นะคะก็คือการเทรดแบบใช้ไม่ได้ใช้คนนะคะแล้วก็เรื่องของblock trade อย่างเช่น cyclical stock futures ต่างๆนะฮะที่เข้ามานะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของคนนั้นวินเน้นไปที่ว่าให้ความเข้าใจแล้วให้บทบาทแก่เขาในการที่จะแสดงออก
ให้รู้สึกเป็นที่ยอมรับนะให้เป็นให้ทุกคนมีเวทีอ่ะนะฮะก็ทำให้เขาอยากที่จะทำงานค่ะส่วนของพี่ติ้งนะฮะพี่ติ้งบอกว่าในเรื่องกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยพี่ติ้งดูผลกระทบที่จะเกิดต่อเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสิ่ง disruption ต่างๆที่เกิดเนี่ยนะคะแล้วก็ทางกบขเองก็มองในเรื่องของ thematic investment ก็คือดูว่าจะมีธีมในการลงทุนอย่างไรนะอย่างเช่นอย่างของเราเองนะฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ธีมย่อยก็คือคำว่ากินดีอยู่ดีดูดีสุขภาพดีนะฮะพี่ตู่ได้หมดเลยยกเว้นอันที่3มาเจอทีเนอร์เนี่ยนะคะก็คือธีมาติกไม่ทำให้มีการโฟกัสในการลงทุนในการวิเคราะห์นะฮะแล้วก็มีการปรับพอร์ตด้วยสำหรับไอ้ส่วนย่อยก็เป็น tactical allocation ก็คือจะมีการหมุนเร็วขึ้นซื้อขายเร็วขึ้นโบรกเกอร์ก็ยิ้มหน่อยนะคะแล้วก็มีการนำ Big Data มาใช้วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการลงทุนมากขึ้นก็เรียกว่าทั้งกว้างและทั้งลึกศัพท์ของใครคุณธีระนะฮะจำได้นะส่วนในข้อที่2เรื่องการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนนั้นเนี่ยก็พี่ติ้งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการมีมาต่อเนื่องไม่หยุดนะฮะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทไหนคืออย่าไปตกใจมันมีมานานแล้วนะคะตั้งแต่อะไรนะมีโรงงานผลิตรถหลายยี่ห้อในอเมริกาจะเหลือแค่ 2-3 แห่งอย่างนั้นเป็นต้นนะคะนี้หน้าที่ของกบข.คือต้องหาบริษัทที่จะเดินหน้าไปได้นะคะเป็น sustainable หน่อยแต่จริงในทางพุทธนะทางพุทธจริงๆคำว่ายั่งยืนไม่มีจริงนะคะนั้นต้องปรับตัวไปเลยมันไม่มีหรอกคำว่ายั่งยืนนะคะแล้วก็ข้อที่3คือการบริหารคนนะฮะก็คือว่าพี่ติ้งเขาเน้นว่าต่างเจเนอเรชันเนี่ยต่างพฤติกรรมอันนี้จะเราเจอกันทุกแห่งนะเดี๋ยวตลาดหลักทรัพย์พี่ปุยอาจจะช่วยยกตัวอย่างตรงนี้ด้วยก็ได้ว่ามีการแมเนจตรงนี้ยังไงได้นะฮะก็คือต่างพฤติกรรมเนี่ยทางของพี่ติ้งเองก็จัดการให้สร้างสิ่งแวดล้อมและกำหนดความรับผิดชอบให้เหมาะกับจริตของเขาใช่ไหมฮะมันเป็นเจ้าของบริษัทหรือไงเนี่ยนะแต่อันนี้เรื่องจริงนะฮะโดยคนรุ่นอย่าง Gen Y เนี่ย Gen Y ไปเนี่ยคือเราต้องมีเวทีเขาแสดงนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันทำไมเขาไม่เหมือนเพื่อนที่อยู่ที่อื่นที่อื่นที่ดังแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้ส่งไปอยู่ในถ้ำสินะคะเดี๋ยวก็หายนะข้อสุดท้ายพี่ติ้งบอกว่าการเข้าถึงบริการคือ IT เนี่ยทำให้เกิดความสะดวกสบายเข้าถึงได้ง่ายสำหรับลูกค้าแล้วก็ด้วยต้นทุนที่ประหยัดมาที่พี่ปุยนะคะพี่ปุยตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยน disruption ให้เป็นแรงผลักดันในเชิงบวกอย่างไรและกรุณายกตัวอย่างในเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรภายในเพื่อรับ disruption ค่ะ ขออนุญาตลองย้อนกลับมานิดนึงนะครับว่าถ้าเรามาดูสิ่งที่เป็น challenge ใหม่ๆเป็นความท้าทายใหม่ๆของไม่ว่าจะเป็นโลกตลาดทุนหรือภาคธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเห็น4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเมื่อกี้เราพูดกันเยอะเลยเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี disruption นะครับมี AI มี cloud funding โทษทีครับมี cloud computing มีเรื่องเกี่ยวกับ blockchain ต่างๆเข้ามากระทบการเปลี่ยนแปลงการทำงานนะครับเรื่องที่2 demographic change คนเราเปลี่ยนเยอะมากเราเคยเห็น generation ไหนไหมครับที่เรามียุคไหนบ้างที่มี generation เยอะแบบนี้มีตั้งแต่ pre baby boomer baby boomer gen x gen y gen z แล้วผมยังไม่รู้เดี๋ยวนี้มี gen อะไรอีกบ้างนะครับ gen ก็ gen อะไรนะ gen มีอ่ะครับนะครับอันนี้คือเรื่องที่2เรามีและเทคโนโลยีเรามีเรื่องคนที่หลากหลายนะครับเรื่องที่3การเชื่อมต่อของโลกเดี๋ยวนี้เนี่ย global connectness เนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้หมดอยากจะซื้อหุ้นที่ไหนอยากจะลงทุนที่ไหนอยากจะ listing ที่ไหนอยากจะทำอะไรเนี่ยรู้ข่าวกันหมดรู้กันหมดว่าเป็นยังไงบ้างregulation ก็เช่นการกฎระเบียบต่างๆเดี๋ยวนี้มันข้ามพรมแดนนะครับเดี๋ยวนี้กฎของยุโรปมาบังคับกับคนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยเช่นเดียวกันคนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยถ้าอยากไปทำธุรกิจที่อื่นก็ต้องไปคอนฟอร์มกับกฎในยุโรปหรือกฎในที่อื่นนะครับเราเห็นได้เลยว่านี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายเราเริ่มเห็นครับว่าเกี่ยวกับ national policy เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในแต่ละประเทศเนี่ยมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้น aging society การอยากจะลงทุนใน infrastructure project โดยการใช้ตลาดทุนสิ่งพวกนี้ครับคือสิ่งที่เข้ามากระทบ
กับการทำงานของคนต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับเรามองเลยครับว่าเรามีอยู่4เรื่องที่เราอยากจะดูคือ1จะมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวเราจะชูจุดขายอะไรบ้างแล้วเราจะคงจุดแข็งที่เรามีอะไรกันบ้างขออนุญาตเริ่มทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องจุดเปลี่ยนนะครับการทำงานของเราในอดีตเนี่ยเราอาจจะทำงานเป็นชิ้นๆเป็นอะไรที่เรามองลูกค้าเนี่ยไม่ได้มองตั้งแต่ต้นจนจบเรามองอะไรกับลูกค้าที่บอกว่าให้บริการเองได้หมดนะครับในอนาคตสิ่งที่เรามองนะครับเราไม่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดได้ด้วยตัวคนเองด้วยตัวของเราเองเราอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์นะครับเราอาจจะต้องมีแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดที่ดึงคนหลายๆคนเนี่ยเข้ามาช่วยกันร่วมให้บริการได้นะครับเราจะต้องใช้ข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าของเราหลากหลาย one size fit all solution ไม่น่าจะมีแล้วนะครับจะทำยังไงที่เราสามารถใช้ข้อมูล big data มาวิเคราะห์แล้วหาได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าน่าจะต้องการคืออะไรบ้างนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้อย่างไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับ global connectness เราต้องเริ่มคิดแล้วครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะมีจุดขายเนี่ยจะชูจุดขายเนี่ยจุดขายของประเทศไทยคืออะไรนะครับจุดขายอย่างที่เมื่อกี้เรามองบอกว่าเรามีจุดแข็งต่างๆในอินดัสทรีต่างๆเรามีจุดขายที่เป็น global player ไหมเมื่อกี้คุณวินยกตัวอย่างดีมากเลยครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอ MSCI เนี่ยดึง A share ของจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเวทน้ำหนักของการลงทุนในหุ้นในประเทศไทยเนี่ยมันฮวบลงไปเลยแล้วยิ่งในอนาคตเกิด A share เข้ามาเพิ่มขึ้นอีกหุ้นไทยไม่ยิ่งเล็กลงไปหรือนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเสนอคือว่าเอ๊ะถ้าเราไม่จะเป็น passive investment เนี่ยเราอยากจะเป็น active investment เรามีจุดขายอะไรบ้าง well-being economy เรื่องเกี่ยวกับ infrastructure trust เรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ CLMV เราจะขายเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรนะครับเรื่องต่อมาครับถ้าเรามาดูกันเมื่อกี้เราพูดถึงจุดเปลี่ยนเราจะต้องเปลี่ยนกลายเป็น open platform ที่เป็น partnership นะครับเราจะต้องมีการปรับตัวอะไรบ้างเรื่องของคนครับการที่เราจะให้บริการที่หลากหลายที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคนของเรา process ของงานเหมือนเดิมไม่ได้ที่ตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เรามีมองเลยครับว่ามี5แฟกเตอร์ที่เราจะต้องมีการปรับตัวสำหรับคนของเราอันแรก mindset ต้องทำไงให้ mindset ของคนของเราเนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็น partnership ต้องเป็น open platform ต้องเริ่มมีการกล้า take risk ต่างๆในการทำงานนะครับอันที่2 knowledge แล้วก็ know how knowledge นี่คือความรู้เรื่องทฤษฎีต่างๆ know how คือวิธีปฏิบัติวิธี execute ให้เกิดเรื่องเกิดไม่ใช่เกิดเรื่องโทษทีเกิดผลออกมาให้ได้นะครับชอบเกิดเรื่องลืมไปครับโดยเฉพาะเวลาอยู่กับพี่ตู่นะครับทีนี้อันต่อมาคือ partnership ต้องเป็น professional ทำยังไงที่เรากับคนที่เราจะมา partner กันเนี่ยต้องเป็น professional ให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเลยครับว่ามีทั้ง partnership มีทั้ง professional knowledge know how แล้วก็ mindset อันนี้คือคนของเราต้องปรับอีกเรื่องนึงครับถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีทำงานเราไม่แก้กฎระเบียบที่มันไม่เหมาะสมไม่มีทางเลยว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำนี่จะทำขึ้นมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะ list start up อยากจะมีบริษัท start up เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตถ้ากฎระเบียบเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่ start up จะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการ cater ให้เหมาะสมกับ service เกี่ยวกับลูกค้าของเราในอนาคตว่าลูกค้าแต่ละประเภท service แต่ละประเภทเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้คือ2เรื่องนะครับที่ได้เรียนคือจุดปรับกับจุดเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้มีจุดยืนนะครับจุดขายก่อนนะครับจุดขายก็คือ well-being economy infrastructure investment นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับตลาดในภูมิภาคเราจะขายประเทศของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างลองยกตัวอย่างครับสิงคโปร์นี่เขาจะพูดเสมอบอกว่าเขาเป็น gateway to ASEAN นะครับมาเลเซียบอกเลยบอกเป็น capital of Islamic finance ประเทศไทยล่ะเราอยากจะขายอะไรตอนนี้เนี่ยถ้าภาค business เนี่ยครับในการแข่งขันกับคนทั่วๆไปเนี่ยทั่วโลกเราต้องมีจุดขายนะครับจุดขายอันนี้เนี่ยของเราคืออะไรของประเทศคืออะไรสุดท้ายครับจุดยืนของเราเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่เป็นจุดยืนของเราอยู่แล้วเรายังอยากจะคงเอาไว้สำหรับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรามองเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราต้องมีคุณภาพอันนี้จะผูกเข้ามากับเรื่อง CG แล้วก็ ESG เลยว่าบริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้รับการrecognize ได้รับการแบบรับรู้จากทั่วโลกทั้งลงทุนสถาบันทั่วโลกบอกว่าบริษัทจดทะเบียนของเรามี CG ที่ดีมี ESG ที่ดีแล้วเราเริ่มพัฒนาไปถึงเรื่องเกี่ยวกับ sustainability development sustainability growth นะครับอันนี้ครับคือจุดขายที่เรามองเลยว่าในอนาคตเป็นจุดขายที่เราต้องเป็นจุดยืนที่เราต้องคงเอาไว้นะครับแล้วก็ในอนาคตจุด
ยืนอันต่อไปของเราอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำยังไงให้เรามี sustainability นะครับอันนี้คือ4เรื่องนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เนี่ยเรามองเลยว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาแล้วก็สิ่งที่เราจะไปใน direction นั้นนะครับนะคะก็สรุปพี่ปุยบอกว่าโอ้โหนี่ลายมือหรือเนี่ยเกลียดจริงๆเลยนะก็คือตลาดเองเนี่ยมีอะไรนะdemographic change นะฮะ4เรื่องที่ต้องเอามาคำนึง demographic change เคลียร์คะเดี๋ยวสรุปให้สรุปให้พูดเร็วตะกี้พูดเร็วครับคือเรามี4 challenge นะครับเรามีเรื่อง technology disruption เรามีเรื่อง demographic change นะครับแล้วก็เรามีเรื่อง global connectness แล้วก็มีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับ national policy ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ strategy ต่างๆเนี่ยนะฮะก็มี4เรื่องนะฮะก็คืออันแรกก็มีก็เรียกว่ามีคำพูดเก๋ๆ4อันจะได้จำกันได้ง่ายสำหรับคนทำงานก็คืออันที่แรกคือจุดเปลี่ยนนะฮะจุดเปลี่ยนก็คือต้องมีพาร์ทเนอร์นะฮะมีแพลตฟอร์มเปิดแล้วก็ใช้ข้อมูลที่หลากหลายมาหาความต้องการลูกค้าต่างๆดูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็อันที่สองคือจุดขายก็คือการที่เป็น global player อย่างสิงคโปร์บอกเขาจะเป็นอะไรนะ financial gateway ใช่ไหมfinancial gateway to ASEAN ตลาดหลักทรัพย์เองแล้วมันลงไปถึงตลาดทุนด้วยเคยกำหนดมาหลายปีแล้ว10ปีได้แล้วว่าเราจะต้องเป็นศูนย์กลางการเงินของเขามั่งจากเดิมก็ศูนย์กลางเงินของเอเชียของอาเซียนนะฮะก็หดลงมาเหลือ CLMV ตอนนี้ก็ล่าสุดนี่ก็เลยบอกว่ากูเป็นไม่ได้แล้วขอเปลี่ยนนะซึ่งเปลี่ยนที่เหมาะสมเพราะเราเปลี่ยนในความเป็นความได้เปรียบของตัวตนของเรานะฮะก็คืออย่างเช่นเราเป็น well-being economy ก็คืออะไรที่มันอยู่ดีกินดีดูดีสุขภาพดีนี่แหละตรงนี้เรามีเยอะนะฮะแม้กระทั่งโรงพยาบาลอาหารการกินนะฮะรวมถึงนิสัยใจคอของคนไทยในการต้อนรับคนนะฮะนั้นการปรับเปลี่ยนทางด้านนี้จะมีน้อยมากไม่เหมือนในการเราจะกระโดดไปทำอย่างอื่นซึ่งเราไม่ถนัดเลยนะฮะอันนี้เชียร์เต็มที่เลยนะเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของCLMV นะฮะ connectivity อะไรนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องรองลงมาด้วยนะคะอันที่3คือจุดปรับจุดปรับนี่คือเรื่องคนจากคนที่ตลาดหลักทรัพย์มีอยู่เนี่ยเป็นอีกลักษณะนึงการที่จะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างก็เหมือนที่หลายบริษัทจะต้องเจอเนี่ยมันก็ต้องมีคนผสมผสานแล้วก็จะต้องเปลี่ยน mindset นะฮะให้มีความเป็น partnership ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าตลาดคือตลาดเราเป็นของเราแบบนี้เอ๊ะอันนี้บอกแบงค์ชาติแล้วใช่ไหมนะก็คือไม่ได้อย่างนั้นตลาดต้องคบคนได้รู้ได้ว่าคนที่เป็น partnership ของเราเป็นใครบ้างลูกค้าคือใครนะฮะpartner นั้นคือใครในตลาดทุนตลาดเงินด้วยแล้วก็จะต้องใช้ทั้ง knowledge know-howแล้วก็ต้องในความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนั้นจะต้องมีโปรเฟชชั่นอลนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของจุดปรับจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนนะคะก็คือกฎระเบียบต่างๆมันมีความจำเป็นนะคะในเมื่อพี่ปุยลุ้นเร็วพี่จะพูดถูกไหมเนี่ย ในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องในอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นกฎระเบียบต่างๆก็ต้องควรจะต้องปรับให้สามารถรองรับได้นะคะทีนี้เป็นเซสชั่นที่2อันนี้จะสั้นนะคะก็ขอคนละ3นาทีนะฮะ3นาทีในคำถามนะฮะของพี่ติ้งกับน้องวินก่อนนะฮะว่ามองไปที่บจ.มองไปที่พี่นุชกับคุณอนะฮะ2ท่านเนี่ยว่าบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายนะคะควรจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้พวกเราผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะแล้วก็อาจจะแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการมีส่วนร่วมติดตามดูแลบริษัทที่ลงทุนขออนุญาตว่าในห้องนี้ตอนนี้นะคะมีท่านใดที่มาจากบริษัทจดทะเบียนบ้างช่วยยกมือขึ้นหน่อยค่ะโอ้ขอให้เจริญเจริญ นะคะเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถ้ามีความเข้าถึงเข้าใจสิ่งเหล่านี้และนำไปปฏิบัติได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เกิดคุณอุปการแก่ท่านเองและแก่ตลาดทุนด้วยนะฮะแล้วก็ท่านใดที่มาจากเพลเยอร์ในตลาดทุนบ้างคะช่วยยกมือหน่อยนะโปรดสังเกตเพลเยอร์ในตลาดทุนเนี่ยตอนเช้าจะมากกว่านี้พอพี่ตุ้ยกับพอดร.ประสานกับก็จะกลับตามเป็นอย่างนี้ทุกคราวนะฮะช่วยบันทึกเอาไว้ด้วยนะฮะน้องป้อมอย่าลืมนะจดไว้เลยเนี่ยอีพี่ทอมเนี่ยไปแล้วไปแล้วตะกี้นั่น
โอเคนะขอคำถามตะกี้จำได้นะคะเอาน้องวินก่อนละกันพี่ติ้งไม่อยากแก่ก็ผมอยากจะเริ่มว่าจริงๆเราเนี่ยตลาดไทยนะครับเรื่องของมาตรฐานของ CG ต่างๆเนี่ยพัฒนามาไกลมากคือเราอาจจะไม่สังเกตเพลินว่าผมเนี่ยไปลงทุนในเวียดนามผมเห็นความแตกต่างชัดเจนมากนะเวียดนามกับเราเนี่ยต่างกันผมว่าเกิน10ถึง15ปีในเรื่องของ CG เรื่องของมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูลนะครับโครงสร้างกรรมการนะครับเรื่องของความอิสระของกรรมการอิสระเรื่องของการเปิดเผยงบการเงินนะครับมาตรฐานบัญชีเนี่ยผมต้องยอมรับว่าของไทยเนี่ยเรามาไกลมากผมชื่นชมตรงนี้แล้วผมคิดว่าเราทำได้ดีมากนะครับเวียดนามยังอยู่ไกลผมเลยยิ่งเทียบยิ่งเห็นชัดที่เวียดนามนะท่านเชื่อไหมว่าหุ้นบางตัวเนี่ยเขาซื้อขายที่ราคาพรีเมียมเพียงเพราะว่ามีสถาบันไปถือถามว่าทำไมเพราะสถาบันต่างชาติเนี่ยเวลาไปถือหุ้นเวียดนามเนี่ยเขาต้องไปคอยต้อนนะครับคอยแบบเหมือนไกด์ว่าเธอต้องทำอย่างนี้นะข้อมูลต้องเป็นอย่างนี้งบต้องเป็นภาษาอังกฤษทำ presentation แบบนี้นะครับต้องเจอนักวิเคราะห์เจอผู้ลงทุนอย่างน้อยใจมาละครั้งคือเขาต้อนจนบริษัทต้องทำตามอันนี้เราทำมาได้ดีมากผมต้องยอมรับว่าเราทำได้ดีมากนี้ถ้าถามว่าตลาดหุ้นไทยการที่มีสถาบันเนี่ยมีส่วนช่วยอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าเรามีผู้ลงทุนที่เป็นลองเทอมเยอะนะครับที่เวียดนามนี่เป็นรายย่อย 70-80% เราเนี่ยเป็นสถาบันสักเกินครึ่งสถาบันดียังไงก็คือสถาบันเนี่ยจะไม่ซื้อขายบ่อยไม่เก็งกำไรบ่อยเกินไปราคาหุ้นก็จะมีความผันผวนน้อยกว่าผมเชื่อว่าลงทุนไทยเนี่ยเราเริ่มชินแล้วหุ้นตกแรงๆก็ไปซื้อ LTF IMF ท่านก็เห็นว่าเงินเข้ากองทุนไปซื้อหุ้นนะครับมันเป็นตัวช่วยมากตอนที่หุ้นเราลงมาแรงๆช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามก็ลงเหมือนกันแต่เวียดนามไม่มี L ไม่มี R มาช่วยก็ลงก็ลงเลยนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างผมสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราที่เป็นฟาร์มเมเนเจอร์เราทำงานใกล้ชิดกับพี่ๆที่เป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเยอะมากนะครับเรามีการพบปะพูดคุยกันเรามีการขอข้อมูลกันหลายๆครั้งเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องการความเชื่อใจนะครับก็คือถ้าผมคนนี้ไม่ค่อยเชื่อ 100% กับสกอร์ที่เราให้ ESG หรือ CG ต่างๆผมเชื่อว่าสกอร์เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการทำเหมือนกับเช็คว่าครบหรือเปล่านะครับเหมือนท่านประกาศท่านทำครบหรือเปล่าแต่ท่านลงมือทำยังไงเนี่ยมันต้องเกิดจากความเชื่อใจซึ่งความเชื่อใจที่เกิดจาก engagement คือการที่เราไปขอพูดคุยด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านจะเริ่มสังเกตว่าการมีสถาบันเนี่ยเราจะกลายเป็นพาร์ทเนอร์กันยืมคำพี่ปุ๋ยเมื่อกี้นี้พาร์ทเนอร์สำคัญนะครับสังเกตหลังๆเนี่ยเราจะเจอข่าวลือเยอะนะครับท่านบริษัทจดทะเบียนเจอข่าวลือนะครับบางทีข่าวลือมาฮิตทำให้หุ้นท่านลงบางทีข่าวลือมาฮิตทำให้หุ้นท่านขึ้นอะไรเงี้ยพวกเราที่เป็นสถาบันทำยังไงก็ขอเข้าไปคุยเรื่องนี้เป็นยังไงครับนะครับกระทบจริงไหมนะครับถ้าท่านให้ข้อมูลกับเราที่เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยทำให้เราสบายใจมากขึ้นเนี่ยท่านก็จะไม่ได้เจอแรงขายจากสถาบันด้วยกันมันก็จะลดทอนผลกระทบไปค่อนข้างมากอย่างตอนนี้ผมมีเรื่องกังวลเรื่องของเรือล่มที่ภูเก็ตผมก็ต้องไปแอบคุยกับพี่ๆที่ทำเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวสนามบินโรงแรมว่าเป็นไงบ้างครับกระทบแรงไหมพี่ๆหลายคนบอกโอ้ยไม่แรงหรอกคุณบินก็ประมาณนึงเขาอาจจะไม่ได้อาจจะย้ายไปเชียงใหม่แทนอะไรอย่างนี้ถ้าขออนุญาตน้องวินเรือล่มภูเก็ตไม่ไปถามลุงป้อมเหรอ มีบางอาจครับพี่ตู่นะครับก็อย่างนี้ครับคือผมยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าท่านจะนึกภาพออกว่าอ๋อการมีสถาบันเนี่ยท่านจะได้พาร์ทเนอร์ที่จะช่วยว่าเวลาท่านโดนฮิตเรื่องเป็นข่าวลือหรืออะไรก็ตามหรือคนโจมตีเนี่ยท่านจะลดทอนผลกระทบผมยกตัวอย่างนึงแล้วกันไม่เอาหุ้นไทยเอาหุ้นต่างประเทศนะครับไม่นานนี้เองมีหุ้นตัวนึงชื่อ EPAM นะเอ้ยไม่ใช่โทษชื่อ Tarapoom เป็นโรงเรียนติวในจีนนะครับ Tarapoom เนี่ยจดทะเบียนที่ Nasdaq นะครับวันดีคืนดีเนี่ยก็มีกองทุนหนึ่งซึ่งก็เป็นกองทุนที่สนับสนุนการช็อตหุ้นก็ให้สัมภาษณ์ Bloomberg ว่าเนี่ยผมมีข้อมูลว่า Tarapoom เนี่ยแต่งงบการเงินนะครับหุ้นก็ลงเลยนะครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมก็หวังว่ามันไม่เหมาะเพราะว่าคนให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นคนทำช็อตนะครับพอถ้าช็อตทำไว้แล้วแล้วไปสัมภาษณ์ว่าบริษัทนี้แต่งงบการเงินปุ๊บหุ้นมันก็ลงแล้วตัวเองก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมมันก็เป็น conflict of interest นะครับแต่ว่าสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรก็คือนักลงทุนที่เป็นสถาบันอื่นๆเนี่ยที่เป็นกองทุนเนี่ยก็ต้องเข้าไปถามทอเกิดอะไรขึ้นให้ข้อมูลหน่อยพอคุยกันไปคุยมาก็พอทอเ
ขาเคลียร์ตัวเองชัดเจนเนี่ยหุ้นก็กระทบไม่มากนี่เป็นตัวอย่างของท่านอาจจะนึกภาพตามผมได้ว่าถ้าท่านมีสถาบันเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเวลาเกิดข่าวแบบเนี้ยท่านให้ข้อมูลกับพวกเราเนี่ยเราก็จะสบายใจมากขึ้นแล้วเราก็จะไม่ขายซ้ำเติมไม่ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราทำได้ดีแล้วดีมากแล้วแล้วก็เราทำได้มากขึ้นกว่านี้อีกด้วยการที่เป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีเอนเกจเมนต์มากขึ้นนะครับครับก็จริงเรียนว่าเห็นด้วยกับทางคุณวินนะครับว่าบริษัทไทยเนี่ยในสายตาของในตาผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยเราดีทีเดียวนะครับในแง่ ESG ผมเคยคุยกับมาร์คโมเบียสเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยก็มีบางช่วงเขาบริหารกองย่อยให้กบข.นะครับเขาก็นั่งชื่นชมบริษัทไทยเทียบกันกับเกาหลีเทียบกันกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เรียนว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ว่าเรียนว่าในปัจจุบันนะครับผู้สถาบันนี้อาจจะมีความต้องการหลายๆอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับในสมัยก่อนเนี่ยขนาดของกองทุนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่นักเทียบกับตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยเรียนว่าใหญ่มากทีเดียวสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะสนใจเรื่องของ performance เรื่องของ profitability แล้วก็ถ้าบริษัทไม่ดีก็อย่าไปลงทุนซะหรือขายไปนะครับหลังๆเนี่ยก็อาจจะขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ถูกบังคับในระดับหนึ่งว่าให้ต้องเข้าไปดูแลเข้าไปคุยนะครับตัวกบข.เองเนี่ยเราทำ engagement กับบริษัททะเบียนที่ลงทุนไว้เนี่ยตั้งแต่ปี2011นะครับปัจจุบันนี้ก็7ปีแล้วนะครับแล้วก็เราก็พบว่าจริงๆแล้วบริษัทไทยทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทใหญ่หรือบริษัทที่มีค้าขายกับต่างชาตินะครับค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG นี่มากทีเดียวบริษัทเล็กเนี่ยหลายๆแห่งก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับมีส่วนที่อาจจะมี awareness น้อยเนี่ยก็ไม่มากนักนะครับแต่เรียนว่าหลังๆนะครับผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยโดยเฉพาะของไทยเนี่ยคงจะพยายามมีบทบาทในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะครับจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือจากแนวโน้มโลกที่เปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะกระทบกับท่านนะครับก็เรียนว่าจริงๆแล้วงานจะเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันนี้หลายแห่งก็คงทำพวก sustainability report แล้วนะครับแล้วก็พอทำแล้วนั่นอาจจะมีผู้ลงทุนสถาบันต่างๆเนี่ยก็ส่งแบบสอบถามไม่ให้กรอกอีกนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์มาคุยอีกนะครับจะเห็นว่ามีงานต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดนะครับแต่เรียนว่าถ้าท่านสามารถรับคำเชื่อถือนะครับจากผู้ลงทุนสถาบันแล้วเนี่ยเรียนว่าจริงๆทุกท่านทุกรายที่ลงทุนเนี่ยอยากจะลงในบริษัทที่ดีนะครับสามารถที่จะให้พรีเมียมจากราคาอะไรอย่างได้นะครับซึ่งในตอนนี้ก็คือเรียนว่าก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องมีการทำต่อเนื่องต่อไปนะครับและสถาบันก็คงจะเข้าไปอาจจะคุยกับพวกท่านมากขึ้นถี่ขึ้นนะครับก็ทำใจไว้นิดนึงนะครับจริงครับขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับคือเรื่องนี้น่าสนใจมากครับว่าในอนาคตเนี่ยคอมมิวนิเคชันหรือการติดต่อระหว่างนักลงทุนสถาบันกับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนที่ส่งมาให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับและตลาดหลักทรัพย์ส่งต่อออกไปให้กับสื่อต่างๆอย่างเช่นรอยเตอร์หรือบลูมเบิร์กเนี่ยถ้าไม่เป็น machine readable format เนี่ยไม่มีข่าวท่านออกในตลาดโลกนะครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องถูก convert ให้เป็น machine readable format เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักเขียนข่าวของรอยเตอร์บลูมเบิร์กเนี่ยไม่ใช่คนเป็นหุ่นยนต์เป็นโรบอทเขียนข่าวเพราะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนฝากเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เนี่ยไม่ได้อยากจะทำให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีความลำบากมากขึ้นในการรีพอร์ตข้อมูลในอนาคตแต่ว่าเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องขอร้องบอกว่าจะต้องมีการปรับฟอร์แมตหรือปรับเทมเพลตต่างๆในการรีพอร์ตเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยข้อมูลของท่านเนี่ยจะไม่สามารถออกไปสื่อได้กับนักลงทุนทั่วโลกเลยเพราะว่าวิธีที่เขาใช้เขียนข่าวเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับปัจจุบันสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ทำเนี่ยคือเราใช้หุ่นยนต์มาอ่านข่าวท่านแล้วก็แปลมันใส่เข้าไปในเทมเพลตซึ่งเราคิดว่าถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น second best solution นะครับข่าวที่มามันอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเป็นแบบนี้นะครับในอดีตเนี่ยเราใช้คนรีคีย์ให้มาเป็น machine readable ตอนนี้เนี่ยเราใช้ machine read สิ่งที่ไม่ readable
พยายามแปลให้มันออกมาให้ได้ซึ่งต้องเรียนเลยครับว่า accuracy มันประมาณ 70% เท่านั้นเองนะครับถ้าเราจะทำให้มันได้เร็วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงเลยครับที่อยากจะบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่คนอื่นเปลี่ยนกระทบทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับ process ในการทำงานด้วยเหมือนกันครับก็ตะกี้แต่ละท่านสรุปได้ชัดเจนแล้วนะฮะก็ไม่ขยายความต่อยกเว้น2ประเด็นคือประเด็นที่สถาบันอาจจะต้องไปพบท่านมากขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อขอข้อมูลนะฮะอันนี้ก็คือทางนวินบอกขอให้มองเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะฮะทางพี่ติ้งเองก็บอกว่าขอให้มองว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำแล้วมันจะมีส่วนช่วยให้สถาบันเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งในประเด็นแรกเนี้ยเราก็ต้องสถาบันเองก็ระมัดระวังด้วยนะคะในการที่จะใช้ข้อมูลเวลาไปหาท่านเนี่ยไม่ใช่พอได้ข้อมูลมาแล้วเราก็มาปรับพอร์ตการลงทุนทำนั่นทำนี่ก่อนคนอื่นเพราะข้อมูลเหล่านี้ต้องส่งตลาดหลักทรัพย์ก่อนเพื่อกระจายเป็นพับลิกก่อนที่เรานำมาใช้ได้นะคะส่วนประเด็นที่สองเรื่องข้อมูลต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างลงแขกขอข้อมูลจากท่านนะคะต้องใช้คำนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลต.ตลาดกบข.บลจ.ต่างๆ IOD and etc ทุกคนขอข้อมูลบางครั้งข้อมูลอาจจะคล้ายกันนะฮะแต่ขอในรูปแบบต่างกันเป็นพี่ก็ด่าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้นี่อาจจะเป็นไอเดียที่ดีไหมว่าพวกเราที่ขอข้อมูลเนี่ยทำไมไม่มารวมกันแล้วก็คิดช่วยกันคิดมาแล้วจะเอาหน้าตาไหนที่เป็นอันเดียวเพื่อให้บจ.เขาทำงานดีขึ้นสะดวกขึ้นนะคะเห็นด้วยไหมคะตบมือหน่อยค่ะครับซึ่งคิดตู่ครับอันนี้เลยขออนุญาตบรีฟให้ฟังเลยว่าทางเราแล้วก็กลต.กำลังจะทำเรื่องนี้อยู่นะครับว่าจะทำยังไงให้เทมเพลตข้อมูลเนี่ยมันออกมาเป็นอันเดียวแล้วส่งออกไปได้ทั้งกลต.ตลาดและก็กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยกำลังอยู่ใน process ที่กำลังทำอยู่ช่วยรวมถึงของบล.และบลจ.ด้วยอันนั้นขอเป็น second step พี่ขอบจ.ก่อนอันนี้คอมมิตแล้วครับเปล่าไม่ใช่อะไรหรอกของเราเนี่ยเราขอจากเขาเราสบายแต่คนทำอ่ะนะฮะนั้นเหนื่อยเพราะอย่างตัวเราเองเราก็ดูอย่างเวลาแบงค์ชาติมาตรวจสอบเรากลต.มาตรวจสอบแบงค์กรุงเทพก็มาตรวจสอบคนนั้นคนนี้ปปช.ก็มาตรวจสอบอะไรปปง.อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามกฎของเขาปีนึงเนี่ยแบบว่ามาเนี่ยบางคนไม่ได้มาทุกปีแต่ว่ามันก็ใช้เวลาพอสมควรดังนั้นอะไรถ้ามันเหมือนกันได้ทำได้ฝากพี่ปุ๋ยด้วยเลยนะเรื่องนี้ถ้าอันเนี้ยช้านะคะโทษพี่ปุ๋ยนะคะนี่ก็อันนี้ต้องถามคุณนุชกับคุณออนะคะท่านรัฐ3นาทีก็คือบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์กับบจ.ค่ะตะกี้เขาบอกสถาบันเขาต้องการให้บจ.ทำอะไรอันนี้บจ.อยากให้สถาบันทำอะไรครับไอ้ไกลผมเริ่มก่อนดีกว่าวันนี้รู้สึกเจอมาจากเรียลเซกเตอร์คนเดียวเลยนะตอนนี้ก็ในฐานะบจ.เนี่ยผมคิดว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยมีประโยชน์กับเราเยอะนะครับในแง่ของการที่เป็นกระจกช่วยส่องว่าเราทำอะไรดีเราทำอะไรยังไม่ดีมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงบ้างเพราะว่าทางบจ.เองเนี่ยเพอร์สเปกทีฟในธุรกิจอาจจะมีโฟกัสในธุรกิจของเราแต่ทาง institutional investor เนี่ยจะมอง across และสามารถจะดูว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนควรจะทำแบบไหนบ้างที่จะสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้กับนักลงทุนได้ให้กับผู้ถือหุ้นได้แต่เนื่องจากว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าเราต้องปรับ strategy ปรับแนวของธุรกิจปรับอะไรต่างๆเยอะบางครั้งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ออกดอกออกผลในปีเดียวเหมือนกับการทำธุรกิจปัจจุบันเพราะฉะนั้นอันสิ่งแรกที่อยากจะขอคือขออดทนกับเรานิดนึงนะครับทำความก็คืออดทนฟังหน่อยว่าเรากำลังทำอะไรเราเอ็กซ์เพคอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะได้ดูว่าสิ่งที่เราคิดว่าเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าจะมีอะไรที่จะแนะนำก็มาช่วยกันแนะนำได้นะครับเรายินดีมากครับอันที่สองก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มในการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจซื้อขายเนี่ยเมื่อกี้นี้เราก็ฟังกับมีทั้งเรื่องของ engagement คือเรื่องที่อยากให้บจ.ทำโน่นทำนี่ทำอะไรแบบที่โปร่งใส transparent มีอะไรก็บอกนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของ speed เราจะมี
มีโรบอทเทรดดิ้งนะครับเราใช้ AI artificial intelligence เข้ามาช่วยในการเทรดซึ่ง2อันเนี่ยดูแล้วมันทำยังไงถึงจะทำให้มันไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นการเทรดมันก็ไม่ได้แปลว่าดูแต่ราคาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีการเขียนอัลกอริทึมที่จะใช้ในการเทรดเนี่ยอยากให้ incorporate เรื่องของ engagement เรามีอะไรที่เราเปิดเผยได้อะไรได้เนี่ยขอให้เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ในการ make decision ของการซื้อขายด้วยผมว่าอันนี้มันจะได้ทำให้การที่เราเป็นบริษัทที่มี CG ที่ดีมี governance ที่ดีแล้วเราได้benefit จากการทำนั้นนอกเหนือไปจากการที่เราได้ point เราได้ประเด็นอื่นมาด้วยนะครับขอบคุณครับก็คงไม่ได้ต่างกันมากแต่จริงๆจากประสบการณ์ที่เคยเจอนะฮะนักลงทุนสถาบันเนี่ยมีหลายประเภทมากๆนะคะแล้วแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไปนะคะไล่ตั้งแต่ global fund portfolio fund นะคะขั้นที่ fund จนกระทั่งลงมาเรื่อยๆจนถึง analyst นะคะ long fund short fund คือไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันเลยนะฮะสิ่งที่น่ากลัวบางครั้งก็คือมันจะมีฟันกลุ่มหนึ่งเป็นประเภทเก็งกำไรนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจริงๆบจ.ก็ต้องระวังนะคะพอเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็จะมายุให้ทำอะไรก็ได้ที่เขาจะกำไรสั้นๆนะคะอันนี้ต้องระวังอย่างมากๆมีนะคะประสบการณ์เคยเจอนะคะสำหรับฟันพวกนี้เราเองเราต้องระวังเหมือนกันนะคะในการที่จะพูดคุยด้วยนะคะแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะบางครั้งเราก็จำเป็นต้องเจอกับฟันพวกนี้ในบางโอกาสนะคะและเราเองเขาก็เป็นตัวสร้างสีสันในตลาดเหมือนกันนะคะพูดถึงนะคะเพราะมันทำให้เกิด volatility มากพอนะคะเป็นตัวสร้างสีสันนะคะแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงแต่นักลงทุนสถาบันที่จะเป็นประโยชน์กับเรามากๆจริงๆจะเป็นพวกนักลงทุนที่เป็นลักษณะของ value fund นะคะคือเป็นพวกที่ลงทุนระยะยาวนะคะเพราะว่า fund ที่ลงทุนระยะยาวนั้นก็จะไม่แตกต่างอะไรกับผู้ถือหุ้นหลักของเราเลยนะคะเขาเหมือน strategic partner จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเวลาเขาตั้งคำถามนะคะเวลาเขาแนะนำเนี่ยนะคะเราจะได้ประโยชน์มากๆนะคะทุกครั้งที่ไปทุกครั้งที่ได้พูดคุยเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรใหม่ๆกลับมาซึ่งสามารถนำกลับมาพัฒนานะคะstrategy ได้สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจของเราได้ในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นการได้เจอกับนักลงทุนตรงนี้นะคะสิ่งที่เราได้เนี่ยมันมากมายจริงๆเพราะว่าในพอร์ตโฟลิโอนั้นเขามีโอกาสได้เจอนะคะธุรกิจประเภทเดียวกันเนี่ยทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถเห็นสเตทต่างๆของธุรกิจเราแล้วแชร์ให้เราฟังได้นะฮะทำให้เราสามารถกลับมาแล้วมาทบทวนและพัฒนาตัวเองได้นะฮะในภาพที่ทำให้เราสามารถขยายนะคะแล้วก็เติบโตขึ้นไปนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราได้อย่างมากๆจากนักลงทุนนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จากนักลงทุนเองนะฮะเราก็มองว่าจริงๆแล้วเราก็เหมือนพาร์ทเนอร์กันนะคะเราต้องมองนักลงทุนเหมือนผู้ถือหุ้นของเรานะคะเราก็อยากให้เขามองเราเหมือนเป็นบริษัทที่เขาลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่ามีความเชื่อใจกันนะคะในการพูดคุยในการให้ข้อมูลนะคะในการนำข้อมูลไปใช้ตลอดจนคำแนะนำที่มีให้กับเราให้เราไปพัฒนาต่างๆนะคะเพราะว่าอันนี้สำคัญมากๆเวลาเราคุยเราก็อยากจะซินเซียเราพยายามให้ข้อมูลเนี่ยแต่เราบางครั้งก็ห่วงกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าข้อมูลนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะมันก็สร้างความเสียหายแก่บริษัทเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอจากนักลงทุนสถาบันตรงนี้เหมือนกันว่าเราซินเซียร์ต่อคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเวลาคุณรวบรวมข้อมูลแล้วไปกล่าวต่ออาจจะถึงแต่ว่าอย่าเนมหรืออย่าสเปซิฟิกเพราะว่ามันจะเป็นแบ็คไฟล์กลับมาที่ตัวบริษัทนั้นคงต้องขอในเรื่องของอินทิกริตี้อย่างมากๆนะคะกับสถาบันนะฮะซึ่งคิดว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่คือถ้าเป็น value fund เราไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ทันรู้ว่า fund เนี่ย character ยังไงแล้วอาจจะโชคไม่ดีไปเจอ fund ประเภทเก็งกำไรเนี่ยแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปปัดต่อนะฮะอย่างนั้นเราก็เสียหายนะฮะแต่มีนะคะไม่ใช่ไม่มีจากประสบการณ์เคยเจอเพราะฉะนั้นเราต้องระวังจากนี้ตอนนี้เลยบางที
เวลาจะเจอฟันเราต้องศึกษาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขามีคาแรคเตอร์ยังไงนะฮะเราถึงจะรู้ว่าเราจะพูดคุยอะไรกับเขายังไงนะฮะซึ่งเราก็จะได้ประโยชน์หลายทางนะฮะจากสิ่งที่เราจะได้จากสถาบันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะขอแค่ว่าให้สถาบันเนี่ยคือมี integrity หน่อยในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะฮะส่วนในเรื่องของโรบอทในเรื่องของอะไรส่วนตัวอาจจะไม่ได้แค่กังวลเพราะเชื่อว่าฟันเองก็คงจะพยายามที่จะรักษาแวลูตรงนั้นเขาคงใส่เข้าไปในอัลกอริทึมพอสมควรเพื่อที่จะรักษาแวลูตรงนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะนั้นอาจจะไม่ได้กังวลมากนักนะฮะแต่ที่จะห่วงเป็นเรื่องของอินทิกริตี้ของข้อมูลมากกว่านะฮะว่าถ้าสถาบันสามารถโปรเทคให้เราได้นะฮะส่วนเรื่อง advice นั้นเราเวลคัมแล้วเราก็มองเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวบจ.อย่างมากๆเลยค่ะค่ะก็ที่ทางคุณนุชกับคุณออฝากเอาไว้นะคะก็คือมองเหมือนกันว่าสถาบันมีประโยชน์ต่อบจ.นะฮะถ้าใช้ให้เป็นเพราะว่าสถาบันนั้นก็มองเหมือนเป็นผู้ถือหุ้นนะฮะเพราะถ้าโดยเฉพาะสถาบันที่ลงทุนระยะยาวก็เหมือนผู้ถือหุ้นก็เหมือนกับนักลงทุนทั่วไปที่ถือยาวๆเนี่ยแต่สถาบันเองก็ต้องรู้จัก behave นะฮะรู้จัก behave ตนเองอย่านำข้อมูลอะไรที่มันยังไม่ควรอะไรไปอย่างเงี้ยไปใช้หรือเอาไปใช้ปั่นหุ้นหรืออะไรต่างๆแม้ใครทำนะว่าหลังกระซิบบอกหน่อย นะแล้วก็ส่วนเรื่องการเขียนอัลกอริทึมนะฮะต่างๆของ artificial intelligence ทั้งหลายนะฮะอันนี้ทางคุณออก็เน้นว่าจะต้องช่วยให้เอาข้อมูล engagement ต่างๆของบริษัทไปบวกด้วยอย่าใช้แต่ข้อมูลที่เป็น quantity เป็นตัวเลขต่างๆเอา quality ของบริษัทนั้นเข้าไปผนวกด้วยมันที่จะรองรับกับ disruption ที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะอันสุดท้ายนะคะพี่ปุยของพี่ปุยก็คือตลาดหลักทรัพย์จะผลักดันและส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบจ.นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยทำไปเยอะนะฮะทีนี้ต่อไปนี้มีนโยบายและกลยุทธ์สนับสนุนบจ.กับผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อให้ disruption ทั้งสองด้านเนี่ยสร้างคุณค่าทางธุรกิจและความยั่งยืนของกิจการหรือไม่อย่างไรก็คือตลาดจะช่วยเขาไหมนะฮะครับอันแรกคือจะทำยังไงให้ข้อมูลเนี่ยครับจากบจ.วิ่งไปถึงอินเวสเตอร์เนี่ยได้โปร่งใสรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะว่าอันนี้คือหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์เลยที่จะทำยังไงให้อินเวสเตอร์เนี่ยได้รับทราบข้อมูลเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันได้รับทราบข้อมูลเนี่ยอย่างถูกต้องนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการวิเคราะห์มูลค่าของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราจะพัฒนาให้มันมีขั้นตอนการรายงานต่างๆอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อกี้นะครับว่าทำยังไงที่จะทำรายงานได้สะดวกทำยังไงที่จะทำรายงานได้ meaningful มีเนื้อหาที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อได้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนครับในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้มากนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำคือเทมเพลตที่แต่ละอินดัสทรีเนี่ยจะรายงานเรื่องเกี่ยวกับที่สำคัญในมุมมองของอินเวสเตอร์เข้ามาขอลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเศรษฐกิจของ CIMB กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามเนี่ยโตอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราไปขายประเทศไทยเนี่ยครับเราจะบอกเลยว่า GDP ไทยโตที่ 3% แต่ว่า CIMB GDP นี่โต 7% เราจะขายสตอรี่ของ CIMB ให้มันผูกกับประเทศไทยได้ยังไงสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ทำนะครับคือเราไปดูใน 56-1 เลยครับว่าบริษัทที่รายงาน source of revenue หรือ source of investment ของเขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างในโลกนะครับเราใช้มือทำเลยนะครับเอาจ้างเด็กนักเรียนเนี่ยมานั่งไล่56-1เลยเพื่อดูว่าบริษัทที่รายงานเนี่ย10ปีที่ผ่านมามีกี่บริษัทลองทายสิครับมีกี่บริษัท10ปีที่ผ่านมาประมาณ110บริษัทนะครับแล้วบริษัทที่มารายงานในช่วงหลังๆนี่มีประมาณ200บริษัทแต่โชคดีครับที่บริษัทกลุ่มนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในหลายอุตสาหกรรมrepresent ประมาณ 70% ของ market cap ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเราใช้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ไปขายนักทุนต่างชาติว่าดูสิครับบริษัทพวกนี้ของไทยเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศมากมายเลยท่านทราบไหมครับว่าอัตราส่วนของรายได้จากต่างประเทศของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดนี่คือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ลองเดาครับมากกว่า50น้อยกว่า50ประมาณ 48% นะครับเยอะมาก
นี่คือบริษัทจดทะเบียนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศมีรายได้จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละครับคือจุดที่เราเอาไปขายเลยบอกว่าดูสิต่อให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโต 3% แต่ CLMV เนี่ยโต 7% เพราะฉะนั้นบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาโตขึ้นตามนั่นเหตุผลที่ทำไมกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยโตขึ้น2ดิจิตในช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะโต 3% อันนี้เป็น1ส่วนของเหตุผลที่เกิดต้องนะครับพี่ปุ้ยถามนิดนึงคือที่บอกว่าสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเนี่ยของบจ.ไทยเนี่ย48นี่คือส่วนที่รายงานส่วนที่รายงานประมาณ200บริษัทใช่ครับ 48% ต่างประเทศในที่นี้หมายถึงทั่วโลกเลยทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะ CLMV ใช่ครับแล้วเรามา specify ต่อครับว่าแล้ว CLMV นี่กี่เปอร์เซ็นต์คือตัวเลขพวกนี้ครับถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเราส่งต่อให้ผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้เนี่ยมันจะเป็นจุดขายของบริษัทจดทะเบียนไทยเลยนั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมได้เรียนว่าข้อมูลในอนาคตนี่จะสำคัญมากเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างจุดขายของบริษัทไทยได้เลยอันต่อมาที่เราพูดตะกี้นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่น well-being economy ท่านทราบไหมครับว่าไอ้ well-being economy เนี่ยตลาดหลักทรัพย์ทำไมจับจุดนี้ขึ้นมาเพราะเมื่อต้นปีเดือนมกราเนี่ยครับบลูมเบิร์กออกข่าวบอกว่า AOTเป็นแอร์พอร์ตโอเปอเรเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตอนนี้ท่านทราบไหมครับคนที่บริหารสนามบินในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราก็เลยเริ่มจากจุดนี้แหละครับบอกว่าเอ๊ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันมีธุรกิจอะไรบ้างที่มีความแข็งแรงท่านทราบไหมครับเรามาพบว่าไมเนอร์กรุ๊ปเนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกอันดับ11ขอโทษทีครับอันดับ11ของโลกในเรื่องร้านอาหารและก็โรงแรม BDMS อันดับ5ของโลกในเรื่องโรงพยาบาลนะครับจุดขายพวกนี้ครับคือสิ่งที่เราเลยมองบอกว่า well-being economy ของไทยนี่น่าสนใจทำไมเราไม่ขาย well-being economy ของเราให้เป็น global player ไปเลยซึ่งตรงนี้ครับคือจุดที่เอามาเริ่มแต่ข้อมูลพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีเป็นข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเลขยากมากที่เราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์แล้วขายได้นะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมเรียนว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งต่างๆพวกนี้ครับจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยว่าเราจะใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเป็นสร้างจุดขายให้กับประเทศให้กับตลาดของเราได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยครับจะขอเรียนเลยว่าในอนาคตแน่นอนมีการที่จะเก็บข้อมูลพวกนี้มากขึ้นเราจะทำยังไงให้ผู้ร่วมตลาดเนี่ยสามารถให้ข้อมูลได้สะดวกขึ้นจะทำเทรมเพลตยังไงให้มันง่ายจะทำออโตเมชันยังไงที่มันสะดวกที่ทำให้ส่งมาทีเดียววิ่งไปที่กลต.วิ่งไปที่ตลาดวิ่งไปที่กระทรวงพาณิชย์วิ่งเข้า 56-1 ได้โดยตรงอันนี้ครับขออนุญาตรับไปเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคิดจะทำในอนาคตนะครับแล้วก็บลบลจ.สเต็ปต่อไปนะครับพี่ เราทำเซอร์เวย์ส่งออกไปแล้วนะครับที่สมาคมครับจันเข้าประชุมด้วยกับสมาคมนะฮะก็ต้องบอกว่าเรามีอนาคตนะฮะจากท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่มองเห็นในหลายสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อบจ.นะฮะแล้วก็ได้สร้างพยายามจะสร้างแพลตฟอร์มพยายามจะดึงข้อมูลที่มีออกมาใช้โดยใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆที่เรามองเห็นว่าเป็น disruption เนี่ยท่านก็จะทำให้เป็น disruption ที่เกิดประโยชน์กับผู้เล่นทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวตลาดและยังรวมถึงบจ.และพวกเราในตลาดทุนด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะฮะแบบเก่งจริงๆอยู่เกินครึ่งห้องเดี๋ยวฟ้องพี่ตู้อีกทีบจ.อยู่เต็มเลยแต่กลุ่มตลาดทุนนี่เหลืออยู่2คนค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะพาเนลดิสคัชชั่นสนุกมากนะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับการเสวนาก็เชื่อว่าในห้องนี้เนี่ยก็คงได้ทราบมุมมองนะคะของการจัดการการปรับตัวสู่เทคโนโลยี disruption ของตัวเองและทำให้มีมุมมองแนวโน้มที่ดีในการให้ความสำคัญกับการเป็น ecosystem ของคนอื่นเพื่อสร้างความเติบโตในตลาดทุนไทยและแน่นอนเศรษฐกิจไทยในที่สุดนะคะในฐานะดิฉันในนามของตัวแทนของผู้จัดนะคะสำนักงานกลต.ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนานะคะทั้งท่านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ร่วมงานในวันนี้ด้วยในนามผู้จัดขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ